ครับเชิญนะดูแล้วมันไม่น่าจะเป็นสถานที่เยียวยารักษากันนั่นนะนะดูแล้วมันไม่น่าจะเป็นสถานที่ไว้เพื่อที่จะเยียวยารักษากันนะใช่ไหมไม่เห็นจะมีอะไรเลยนะเครื่องไม้เครื่องมือใดๆไม่มีทั้งนั้นเลยใช่ไหมฮะผมว่านะมีคนเขาสร้างบรรยากาศอย่างนั้นเรากลับไม่เอาเพราะเราไม่ใช่ตรงนั้นนะเรามันเป็นบรรยากาศที่เป็นธรรมดาเป็นคอมมอนคอมมอนเป็นเนเจอร์เนเจอร์เป็นธรรมชาติธรรมชาติใช่ไหมครับมนุษย์เรายุคสมัยนี้ถ้าหากว่าไม่ใส่ใจกับธรรมชาติยุ่งทุกรายนะให้ทราบไว้ยุ่งเลยกลับมาเถอะครับกลับมาหาธรรมชาติเถอะก็น่าเห็นใจฮะบุคคลที่จะมาอธิบายในเรื่องธรรมชาติให้เข้าใจอย่างถ่องแท้มันก็ยากมีแต่อธิบายธรรมะมีแต่ธรรมะธรรมโมไอ้ธรรมะก็มีตั้งไม่รู้กี่ระดับต่อกี่ระดับผมว่าไปมาเนี่ยมันจะพึ่งอะไรก็ไม่ได้นะไม่รู้ใครจะงี่เง่าวิเคราะห์แบบผมหรือเปล่าลองกลับมาใส่ใจนะครับเรื่องธรรมชาติธรรมชาติเนี่ยเกิดได้ยังไงธรรมชาติมันคืออะไรยังไงดีกว่ามันเกิดได้ยังไงอะธรรมชาตินี่คือคำถามแรกธรรมชาติมันคืออะไรแล้วใครจะมาคนอธิบายหรือมาตอบคำถามอย่างนี้ให้กับชาวโลกได้รู้กันว่าธรรมชาติมันคืออะไรต่อมาก็ธรรมชาติเกิดได้อย่างไรต่อมาก็ธรรมชาติเกิดมาแล้วนานเท่าใดใครล่ะครับจะเป็นคนที่ตอบปัญหาซึ่งเป็นคำถามที่ว่านี้ได้โดยสมบูรณ์บริบูรณ์ไม่มีขีดจำกัดมีไหมครับแผ่นดินโลกไปเนี่ยผมว่ามันไม่มีนะถ้ามันไม่มีเนาะเศรษฐว่า 8,000 ล้านคนในโลกไปเนี่ยเศรษฐวันไม่มีถ้าคนคนหนึ่งหัวงอกแต่มาพูดเรื่องนี้บ้างอ่ะพร้อมจะรับรู้พร้อมจะทำความเข้าใจตามไหมมันอยู่ตรงนี้ให้ได้ครับถ้าผู้ใดปฏิเสธตรงนี้บอกไว้เลยนะครับว่าจะอยู่ยากมากลำบากจะอยู่ในโลกใบนี้ยากลำบากมากถึงจะมีชีวิตใครจะมีสถานะอย่างไรก็ตามทีจะอยู่ลำบากทุกรายกลับมาเถอะครับกลับมาธรรมชาติเถอะเอาล่ะวิธีการที่จะตอบคำถามที่ว่าเมื่อกี้นี้ได้สมบูรณ์และบริบูรณ์มันต้องมาถามตัวเราให้ได้ก่อนว่าเราคือใครอย่างมากก็ชื่อเสียงเรียงนามมีสถานะทางสังคมอย่างไรก็คือหน้าที่การงานหน้าที่การงานก็คือการอาชีพที่มีอยู่ใช่ไหมฮะมาถึงตัวเราหน้าวันนี้แต่ละท่านมีอาชีพอะไรอยู่ถ้าไม่มีอาชีพอยู่เลยนะยุ่งนะพี่เอ๋ยยุ่งจริงๆได้เอา
เมื่อไม่มีอาชีพตัวเองมันก็พึ่งตัวเองไม่ได้ในเบื้องต้นเมื่อตัวเราพึ่งตัวเองไม่ได้ในเบื้องต้นมันจะพึ่งใครต่อได้ดีนะความเป็นครอบครัวก็พึ่งกันและกันคนเกิดก่อนก็ต้องเป็นที่พึ่งของคนเกิดทีหลังใช่ป่ะใช่นะยายนะคนเกิดก่อนต้องเป็นที่พึ่งของคนเกิดทีหลังถึงจุดหนึ่งคนเกิดทีหลังกับคนเกิดก่อนเกิดก่อนก็ร่วงโรยไปตามสภาพถึงจุดหนึ่งก็ช่วยตัวเองไม่ได้ทั้งที่เขาช่วยตัวเองมาตลอดชีวิตของเขาจุดหนึ่งเขาช่วยตัวเองไม่ได้แล้วใครจะมาช่วยก็ระบบของบ้านเมืองมารองรับถ้าเรื่องสุขภาพก็เป็นเรื่องของกระทรวงสาธารณสุขรับไหวไหมทุกคนมันไม่ไหวนะมันจะกลายเป็นกระทรวงสาธารณสุขสาธารณทุกไปแล้วนะมีใครจะมองเห็นกี่คนตรงนี้ว่าสรุปมีแต่ชื่อกระทรวงสาธารณสุขกับขั้วกับข้างเฮ้ยมันกลายเป็นกระทรวงสาธารณทุกไปแล้วหรือเปล่ามันต้องนักวิเคราะห์ในเชิงลึกมากฮะจึงจะมีคำตอบสุดท้ายได้ในเชิงลึกมากลึกจนไม่มีอะไรจะให้ลึกล่ะสุดลึกก็แล้วกันนะจึงจะเป็นคำตอบสุดท้ายได้อย่างผมก็มีสิทธิโดยชอบธรรมที่จะคิดกับสิ่งเหล่านี้ผมเชื่อมั่นว่าผมรู้ในทางลึกและสุดลึกด้วยจึงมาใช้คำว่าสองมือเปล่ารักษามนุษย์กับหนึ่งความเข้าใจเหมือนความเข้าใจมันก็แชร์กันโดนผ่านภาษาผ่านกับกิริยาคือภาษาสาใบภาษาใบภาษามือเนี่ยมันใช้ได้ทั้งหมดถ้าบอกว่าการสื่อสารให้เข้าใจกันละกันทั้งหมดมีอยู่ 100% ภาษามือเนี่ยผมว่ามันใช้ได้ประมาณ 5% เองนะเช่นเรายืนกันอยู่ฝั่งคนละฝั่งคลองตะโกนเสียงถึงกันก็ไม่ได้มันไปไม่ถึงตะโกนเสียงทุกวันนี้วิทยาศาสตร์ก็สร้างเครื่องขยายเสียงใช่ไหมให้ตะโกนถึงกันได้ใช่นะหรือแม้แต่เรานั่งตรงนี้เหมือนกันลุงออกพูดอยู่ตรงเนี้ยนาทีเนี้ยเสียงนี่จะไปไกลถึงไหนก็ได้ในโลกใบนี้อยู่ที่ว่าคนที่อยู่หน้าจอเหมือนกันนั่นก็ต้องยกย่องทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเขาแต่โดยธรรมชาติจริงๆไม่มีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยียุคในสมัยนั้นตะโกนข้ามขังฝั่งคลองถ้ามันใกล้มันก็ข้ามได้เนาะห่างสัก50 เมตรเนี่ยไหวไหมเนี่ยมันไปต่อไม่ได้แต่เสียงมันไปเพราะว่ามันมีแรงต้านอากาศมันต้านเอาไว้อากาศเป็นสื่อตัวนำเสียงจริงในเวลากันมันก็ต้านเสียงด้วยเหมือนกันนะแต่ใช้มือซะเนี่ยก็แปลว่าเธอต้องข้ามฟากมาหาฉันนะไงใช่ปะถ้ามือมันเล็กไปก็ใช้อะไรใหญ่ที่มันโบกใช่ไหมล่ะสมัยก่อนเขามีการจุดควันไฟสงครามศึกสงครามไงข้าศึกมาแล้วก็เดียวหน้าก็ต้องบอกวิธีไหนก็จุดไฟแล้วครับควันนั่นนะฮะแปลว่าข้าศึกมาแล้วกองหนุนต้องช่วยอะไรทีเนี้ยนั่นยุคสมัยนั้นการก่อไฟนี่ก็คือเป็นสัญญาณหนึ่งเป็นภาษาใบเราต้องรู้จักรหัสกันเนี่ยมันต้องมีรหัสกันนะรหัสทุกวันก็มีอะไรน้อหนึ่งน้อสองนึกออกไหมเขามีรหัสกันแต่ละกระทรวงเนี่ยใช่ไหมฮะน้อหนึ่งพูดน้อย15ว่าไปเรื่องอะไรนะไอ้มหารหัสแล้วใครถือรหัสตรงนั้นนั้นคำว่ารหัสในที่แห่งนี้เมื่อเวลาเข้ามาสู่เรื่องกระบวนการของสุขภาพร่างกายรหัสคือความรู้สึกที่เนี่ยเห็นไหมครับรหัสที่ว่ามันอยู่ตัวหลักเลยมีความร้อนมีแสงมีเสียงนี่ทางลึกนะ
ส่วนรหัสทางผิวกายนี่ก็เราสัมผัสกายกันโทษครับนี่ก็เป็นรหัสความเจ็บเอานิ้วจิ้มมีความรู้สึกนี่คือรหัสทางด้านผิวกายรหัสทางหูที่นี่คือภาษาที่เราใช้สื่อสารรหัสทางภาพก็อากับกิริยาแล้วแต่ว่าใครจับได้รหัสทางจมูกก็ควันไงจะเป็นควันบุหรี่หรือจะเป็นควันหรือไม่แต่กลิ่นเข้าห้องน้ำออกจากห้องน้ำนั่นคือรหัสรหัสของตัวเองกับรหัสของผู้อื่นนี่แหละรหัสตัวเองมันทนได้นะเข้าห้องน้ำเนาะถ้ารหัสผู้อื่นนี่แหละก็มักจะทนไม่ได้บางคนนั่งเครียดเข้าห้องน้ำเนี่ยรังเกียจอดทนจนกระทั่งตายเตยพี่คนพิการกันใช่ไหมเนี่ยเพราะความรังเกียจเพราะมันส่งสัญญาณมั้งแต่ตะวันตกไอ้ชื่อโรคชื่อรานี่แหละครับเพศแม่จะนั่งห้องน้ำปะปนกันก็อ๋อเชื้อโรคเชื้อรายแล้วมันกระเด็นกระดอนอีกแล้วเรามาคิดถึงเด็กทุ่งนาทีนี้มันเล่นน้ำกันอย่างห้องหกก้นขิดยุคสมัยนี้เล่นน้ำก็ไม่ไหวแล้วเคมีลงไปในน้ำเสียหมดแล้วก็วิทยาศาสตร์เล่นงานเห็นไหมครับไม่ต้องไร่นาสาโทเวลาเนี้ยแต่ก่อนในเดินลุยอย่างเงี้ยมันก็ไม่เป็นอะไรไม่ได้มากัดหรอกครับก็ผมลุยทำนามาอายุเอาตั้งแต่เริ่มเกิดก็แล้วกันจนอายุเข้าโรงเรียนมัธยม7ปีเข้าโรงเรียน10ปีจบ11ปีจบมาเป็นม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 การหนีจากทุ่งนามันก็จะน้อยลงน้อยลงน้อยลง1ถึง10ปีเนี่ยเรียกว่าอยู่กับทุ่งนาจริงๆเกิดกลางทุ่งนาอยู่ทุ่งนาจริงๆบรรยากาศล้วนๆเลยมันจึงรู้จักกลิ่นไอทุ่งนาจริงๆในชีวิตจริงผมเป็นยังไงก็เลยรู้ว่าเข้าใจนี่คือธรรมชาติแบบทุ่งนาเป็นอย่างนี้นะไปไหนก็ทีนี้แต่ก็ไม่เคยปฏิเสธธรรมชาติก็อยู่กับธรรมชาติพอเวลามาอยู่ในเมืองก็อยู่ในท่ามกลางธรรมชาติอีกแหละใช่ไหมอยู่ไหนในโลกมันก็เป็นธรรมชาติหมดทีนี้เอาสุดท้ายแล้วมันต้องเข้าใจธรรมชาติอย่างเดียวจึงอยู่ได้อยู่รอดอยู่เป็นแล้วก็อยู่อย่างสมศักดิ์ศรีมนุษย์ด้วยใช่ไหมมันต้องเข้าใจธรรมชาติให้ได้นะครับมาที่นี่ก็ต้องบอกให้รู้ว่าบ้านเราดูทีวีสถานที่ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไอ้คำว่าธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเริ่มบอกกับผู้คนมาเป็นเวลาทั้งหมด4ปีแล้วครับต่อไปนี้บ้านเราที่สถานีแห่งปัญญาต้องใช้ปัญญากันแล้วทีนี้จะต้องมารู้จักตัวเราด้วยปัญญาแล้วจะผ่านกระบวนการสติสมาธิปัญญาหรือผ่านกระบวนการสติสมาธิปัญญาพอเวลาพูดถึงปัญญามันก็ไม่เข้ามันก็ไม่แก๊สทั่วไปงั้นจับเอาความรู้สึกนี่ยัดกันเลยนะมาเมื่อกี้เห็นกระโดดย้อยย้อยแยงแยงน่ะนั่นคือคุณได้ความรู้สึกเห็นไหมฮะตัวความรู้สึกมันจะพาไปต่อให้ได้ความรู้สึกก็มีทั้งภายนอกและภายในที่เอาภายนอกอย่างเช่นนั่งอยู่เฉยๆตรงเนี้ยความรู้สึกที่เกิดจากภายนอกมากระทำกับเราเช่นนกตัวนึงที่มาจากไกลมาชนตัวเรามันมาจากภายนอกเมื่อจากภายนอกปุ๊บรู้สึกยังไงล่ะเนี่ยก็เสมือนหนึ่งนกตัวนึงมาจิกมาขี้ใส่หัวเนี่ยนี่คือจากภายนอกเรารู้สึกอย่างไรแต่ก็ความรู้สึกที่มันมากับเราโดยแท้จริงเนี่ยแอบมาปุ๊บก็รับทันทีแล้วคือเรื่องของความกดความดันความช้อนแหละความกดความดันความช้อนแหละความกดความดันความชื้นแหละความร้อน
ตัวนี้จะไม่มีทางรู้สึกแรงนะนั่นคือธรรมชาติที่ได้แล้วบ้างออกมาจากท้องแม่เนี่ยมันจะมาเจอความกดอากาศความดันความกดของอากาศเนี่ยถ้าเรายืนแนวตั้งมันจะกดทุกส่วนเท่ากันหมดในแต่ละระดับถ้าความดันมันดันเฉพาะด้านใดด้านหนึ่งของเราความดันเช่นลมพัดข้างหลังมันก็ดันเราไปถลำหน้านี่เขาว่าความดันกดกับดันมันต่างกันตรงนี้ทีนี้พอเวลามันเป็นความชื้นทีเนี้ยก็เราอยู่ในท่ามกลางของใดๆก็ได้อะความชื้นมันจะคุมระบบถ้าเป็นความร้อนก็คนละด้านแล้วเพราะว่าอย่างเช่นดวงอาทิตย์มันขึ้นฝั่งนี้ฝั่งตะวันออกมันก็ร้อนตะวันออกหลังมันก็ไม่ร้อนแล้วมาเนี่ยคิดในรูปแบบของธรรมชาติต้องคิดในกรอบนี้ความกดความดันความชื้นและความร้อนเห็นไหมครับและความร้อนเป็นพระเอกครับเป็นความร้อนเป็นพระเอกที่ทำให้เกิดความกดความดันและความชื้นไม่เท่ากันหรือเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเนี่ยคือความเข้าใจในกรอบของธรรมชาติที่พูดถึงกันต้องเข้าใจในกรอบนี้ให้ได้ใช่ครับที่ผ่านมาไม่มีใครมาแชร์กับสิ่งเหล่านี้คนที่ร่ำเรียนมาโดยตรงพวกวิชาการต่างๆนั้นก็ได้แค่หนึ่งในวิชาการสาขานั้นๆนั่นเองมันไม่สามารถที่จะไปล่วงรู้ทั้งหมดให้เกิดบูรณาการกันมันไม่ได้อย่างผมเนี่ยผมใช้ทั้ง4ศาสตร์บูรณาการให้เป็นหนึ่งเดียวกันได้ศาสตร์ข้อที่1ก็คือธรรมศาสตร์ซึ่งก็ไม่ใช่ท่าพระจันทร์กับรังสิตแน่นอนใช่ไหมครับก็คือศาสตร์ธรรมชาติที่กำลังพูดถึงอยู่ไม่ได้ใช่ไหมครับใช่นะชัดเจนศาสตร์ธรรมชาติศาสตร์ที่สองที่ผมใช้กันอยู่เวลานี้ถ้าผมขออนุญาตครับขออนุญาตนะผมถามว่ากลุ่มเดียวกันไหมเนี่ยกลุ่มนี้กลุ่มเดียวป่ะเดียวกันแน่นะกลุ่มสาธุนะกลุ่มสาธุต้องรู้จักคำว่าพุทธศาสตร์แล้วศาสตร์ของพระเจ้าให้ไว้กับชาวโลกนะไม่ใช่ศาสนานะนั่นเห็นไหมต้องแยกคนละเข่งแล้วทีเนี้ยเข่งพุทธศาสตร์ก็อีกเข่งหนึ่งนะแล้วเข่งศาสนาก็คืออีกเข่งหนึ่งนะเอาถังดีกว่าถังพุทธศาสตร์อีกถังหนึ่งนึกสว่าน้ำเต็มถังของพุทธศาสตร์ถังศาสนาก็อีกถังเหมือนกันแล้วต่อท่อถึงกันถังกลุ่มพุทธศาสนากลุ่มศาสนาก็คือเป็นกลุ่มที่ต้องรับเอาน้ำจากท่อของพุทธศาสนาก็ต่อให้มันเฉียงซะนี่ออกไหมครับถามว่าใครล่ะเข้าถึงศาสตร์ที่พระพุทธเจ้าให้ไว้กับชาวโลกเนี่ยมันมีคนกลุ่มไหนที่เข้าถึงที่จะรับศาสตร์นั้นมากลุ่มที่เขาถึงมีภาษาพูดกันว่ามีอยู่4ระดับ1ระดับโสดาบัน2สกิทาคามี
สามอนาคามีสี่ที่เรียกว่าอรหันต์กลุ่มนี้แหละฮะจะเป็นกลุ่มเข้าถึงพุทธศาสตร์เมื่อเวลากลุ่มศาสตร์เขาต่อท่อจากวันนี้กลุ่มศาสนาถามว่ากลุ่มที่อยู่ในศาสนาเท่าไหร่ไม่รู้แหละรับได้กี่คนนี่เนี่ยที่จะไปต่อท่อที่ไปท่างงไหมไม่งงเนาะถ้าผมดูหน้าคนฟังไม่น่าจะงงเลยนี่คนที่จะฟังไม่ทันก็เป็นห่วงเด้อวัยรุ่นตอนปลายนี่นะถ้าจะห่วงนะห่วงวัยรุ่นตอนปลายถ้าจะห่วงชัดเจนนั่นคือพุทธศาสตร์จบไว้ก่อนรายละเอียดอยู่ใน YouTube เราทีวีเยอะหมื่นกว่าคลิปหลายหลากมากลีลาและเกินลุงบอกแต่ละคลิปฟังแล้วดูแล้วโหมันน่าตบมันน่าเตะปากคนพูดจริงๆเพราะมันใช้ภาษาคิกก๊อกมากลุงบอกใช้ภาษาคิกก๊อกมากเป็นภาษาที่เข้าใจไม่ได้แล้วพูดมาได้ยังไงไม่รู้ผมก็พูดเผื่อว่าต้นไม้มันฟังเป็น ผมก็พูดเผื่อไว้เผื่อว่าช้างม้าวัวควายได้ยินเสียงนี้ช้างม้าวัวควายมันฟังเป็นก็ช้างม้าวัวควายก็รับแปลเองต้นไม้ใบหญ้าฟังเป็นต้นไม้ใบหญ้าก็รับเอาภาษาลุงหอกไปใช้ก็แล้วกันมนุษย์ฟังไม่เป็นก็ไม่ได้สนใจใยดีเพราะว่าสิ่งที่ทำเนี่ยอย่างมากก็ลงทุนเรื่องค่าอินเทอร์เน็ตใช่ป่ะลงทุนค่ากล้องถ่ายทำลงทุนค่าไมโครโฟนแต่ทุนค่านี้ใครจะหามาเองก็มีผู้ค้าสนับสนุนสำหรับคนที่รู้ว่าลุงหงอกมีอะไรดีและเผื่อแผ่แบ่งปันให้กับมนุษยชาติได้รับรู้กันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า20ปีทำมาผ่านมาเจ้าครับเมื่อเวลาเทคโนโลยีมันมาถึงยุคสมัยนี้แล้วเนี่ยไอ้ Face Live YouTube Live หรืออะไรเนี่ยก็ในเมื่อเขาให้ใช้เนาะแล้วก็ใช้ไปตามกฎกติกาที่เขาวางเอาไว้อ่ะเราอย่าไปล้ำเส้นที่เขาวางเอาไว้สิครับเราก็สามารถศึกษาได้เขาวางแนวทางไว้อย่างไรให้เราใช้แล้วก็ใช้อยู่ในกรอบอ้างถึงอ้างอิงของเขาอย่าไปใช้นอกกรอบที่เขาอนุญาตให้เราใช้ก็เป็นบ้านของเขาเขาให้เราเข้าไปในบ้านเขาเนี่ยเอามาใช้ทั่วๆไปมันก็ดีอ่ะใช่ไหมครับเราต้องยกย่องเขาด้วยเหมือนกันก่อนทำงานในการเนี่ยฮะที่มานั่งตรงนี้ได้ก็ต้องอาศัยผ่านจอมาใช่ไหมครับใช่ไหมฮะแนะนำจากนายกนายขอแนะนำมาแล้วก็ผ่านจอมาอีกทีนึงพี่แนะนำมาได้เพิ่งไปตรงนั้นผมพูดถึงศาสตร์บางทีเนี่ยธรรมศาสตร์หนึ่งแล้วนะสองพุทธศาสตร์นะสามวิทยาศาสตร์ที่เราใช้อยู่เวลานี้เห็นไหมครับว่าเรื่องของคลื่นและภาพคลื่นของภาพคลื่นของเสียงเนี่ยเราใช้อยู่เวลานี้ใช่ไหมครับและที่สุดของที่สุดเกินที่สุดนี่นะคือจิตศาสตร์ศาสตร์ด้านจิตล้วนๆนี่แหละผมใช้ด้านจิตแล้วไม่มีขีดจำกัดเรื่องจิตจิตเรารู้จักแค่ภาษากลุ่มพุทธะในถนัดนักละจิตใจใจจิตจุดใจก็แยกไม่ออกงงเต๊กงงกระโดดในเมืองทุกวันนี้เขาใช้ว่าอะไรได้ยินกันในตลาดสดตลาดแห้งคือเช่นภาวนาจิตจิตแต่ภาวนาไปนู่นเห็นไหมครับสถาบันพัฒนาจิตไปนู่นใช่ไหมฮะกำหนดจิตอย่างนี้เป็นต้นจิตอาสาอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยทั้งหมดผิดหมดผิดหมดผมไม่เกรงใจใครอยู่แล้วผมพูดนี้ผิดหมดก็เรื่องจิตเรื่องเดียวคำเดียวจอสริตอเต่าจิตเนี่ยเวลาจะพูดไปยังในใดก็ตามทีเนี่ยผิดหมดทุกมิติเห็นไหมลุงหงอกคือใครอยู่ๆก็มาพูดจาว่าสิ่งที่บอกว่าภาวนาจิตกำหนดจิต
อธิษฐานจิตจิตอาสาตีแตกตัดตกทิศหมดทีนี้เมื่อไปบอกเขาว่าผิดหมดถูกมันควรจะเป็นอะไรทีนี้ก็ต้องมีคำถามว่าจิตคืออะไรล่ะเมื่อกี้บอกแล้วว่าจิตคือภาษาต่อไปนี้ความหมายของภาษาที่ว่าเนี่ยก็คือความสว่างความสว่างแบบที่เราสามมองไปนี่มันสว่างใช่ไหมเห็นนู่นนี่นั่นใช่ไหมแต่ว่าไม่ใช่เลยตรงนี้ที่มันยากที่จะคุยกับคนที่ 8,000 ล้านคนในโลกนี้จะไม่รู้เรื่องคือตรงนี้ไม่เข้าใจตรงนี้ถึงจะไม่เข้าใจผมก็ไม่ว่าเพราะผมก็เชื่อว่าผมมีหน้าที่ทำให้เขาเข้าใจผมก็ไม่ย่อท้องไม่ย่อท้อของผมอยู่แล้วที่จะให้เขาเข้าใจจิตคือความสว่างเห็นได้ในขณะที่เราหลับตาอยู่ในท่ามกลางความมืดอ้าวเป็นงั้นไปอยู่ๆก็บอกว่าจะไปเห็นความสว่างในความมืดมันมนุษย์หรือเปล่าวันนี้เห็นไหมมีด้วยเหรอมนุษย์เราเดินเข้าไปที่มืดเช่นในถ้ำหรือแม้แต่ปิดประตูใส่กลอนแล้วปิดไฟด้วยอ่ะมันมีด้วยเหรอวะในที่นั่นในที่มืดมีความสว่างถึงบอกว่าผมจะไม่เหมือนใครคือตรงนี้แล้วก็เชื่อมั่นว่าไม่น่าจะมีใครเหมือนนะแล้วถ้าใครสักคนหนึ่งเหมือนได้ก็ดีเพราะว่าลุงหงอกเนี่ยใช้สองมือเปล่ารักษามนุษย์เนี่ยถ้าใครจะเหมือนมนุษย์เหมือนลุงหงอกมันก็ดีสิครับจะได้ช่วยกันต่อไปอ่ะใช่ไหมครับผมจะห่วงไว้ทำไมเล่าผมก็ไม่ได้เป็นเจ้าของเขาสักหน่อยเดียวจะรู้กับสิ่งที่หลวงพ่อพูดถึงตรงนี้มันถามว่ามันดีไหมถ้าไม่ดีก็จนด้วยกล้าวแล้วโยมแต่ผมบอกว่ามันดีเลิศประเสริฐยิ่งกว่าใดๆด้วยย้ำจิตคือความสว่างความสว่างคือบุญบุญคือปัญญามันถึงมาคำว่าปัญญานะวันนี้เพราะฉะนั้นบ้านเราทีวีเดิมใช้คำว่าสถานีธรรมชาติสิ่งแวดล้อมต่อไปนี้บ้านเราทีวีสถานีแห่งปัญญาเพราะมาถึงที่นี่ก็มาดึงเอาคำว่าปัญญาจะมาแชร์กันปัญญาที่ว่านั้นต้องอยู่ในระดับพุทธนะพุทธปัญญาหรือพุทธศาสตร์นั่นสามประโยชน์ต้องพุทธปัญญาซึ่งเป็นปัญญาของพระเจ้าให้ไว้กับชาวโลกปัญญาตรงนี้เป็นมรดกพระพุทธเจ้าให้มรดกมาเป็นทั้งมรดกของโลกและเป็นทั้งมรดกของจักรวาลปัญญาตรงนี้ครับเมื่อพูดคำว่ามรดกเขียดจนาน้อยก็มีสิทธิ์ได้รับมรดกตรงนี้สัตว์น้ำสัตว์บกสัตว์อากาศทุกตัวต้องได้รับมรดกตรงนี้ต้องได้รับมรดกตรงนี้ดูซิภาษาผมโอ้โหเอามาจากไหนมาพูดอ่ะใช่ไหมฮะแม้แต่ต้นไม้ใบหญ้าเนี่ยเขาก็เป็นมรดกก็ต้องได้รับมรดกเป็นมรดกของโลกประจำโลกเป็นมรดกของจักรวาลด้วยภาษาลุงหาไหนได้แผ่นดินนี้ที่ผมไปล่วงรู้อะไรกันนักกันหนาหรือจึงมาพูดจาเช่นที่ว่านี้ทีนี้มนุษย์เราได้รับมรดกมนุษย์เราในสามัญโลกคือได้รับมีสิทธิ์ได้รับก่อนทีเดียวมนุษย์เรายอมรับไหมว่าที่นั่งตัวนี้คือมนุษย์ยอมรับไหมโยมใช่ค่ะยอมรับนะยอมรับยอมรับนะยอมรับนะก็เป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์ที่ว่านี้ก่อนอื่นใครสัตว์สปีชีส์อื่นหรือแม้แต่ไฟล่ามอื่นเนี่ยก็ยังเป็นรองมนุษย์อีกที่จะรับมรดกนี้ขณะกับมนุษย์ที่รับตรงนี้ปุ๊บก็เผื่อแผ่แบ่งปันให้กับสัตว์สปีชีส์อื่นแล้วก็ไฟล่ามอื่นเหมือนกันต่อไปจะห่วงไม่ทำไมล่ะส่วนอาชีพที่หามาได้ก็ห่วงสิครับทีนี้ของอยู่ของกินของใช้ของเก็บก็ห่วงไปเลยอย่าให้ใครมาใช้ปนเปิลทำไปเลยเผื่อแผงแบ่งปันได้ก็เผื่อแผงแบ่งปันเผื่อแผงไม่ได้ก็หอบมันไว้กอดมันไว้
มีทรัพย์ย่อมเสื่อมทรัพย์ที่เขาว่าจริงๆมีทรัพย์มันไม่เสื่อมหรอกมันจะไปเสื่อมได้ไงถ้าเสื่อมจะหอไปตำหาใช่ไหมคนที่พูดเห็นไหมหนักข้อไหมทีเนี้ย ใช่ไหมครับมียศเสื่อมยศมันไม่เสื่อมหรอกถ้าเสื่อมจะหอไปตำหาใช่ไหมทีเนี้ยใช่ป่ะใช่ป่ะต้องพูดอีกคำหนึ่งต้องเกรงใจท่านอยู่หน้าจอนะที่ว่าอย่างเช่นเกษียณราชการไปแล้วปลดระวางแล้วก็ยังหอบยศไว้อยู่แหนมมันไปชดไปทีเดียวใช่ป่ะใช่ป่ะถ้าพูดกันอย่างในลักษณะเสมอต้นเสมอปลายเสมอกันเนี่ยฮะแล้วติดไว้ตำหาใช่ไหมวะเนี่ยทำไมครับเห็นไหมครับแม้ตั้งทุกวันนี้เวลาตายไปคนไหนตายตายไปแล้วยังติดยศตามแม่งอีกแม่งต้องใช้ภาษาเริ่มสุภาพแล้วแม่งตายแล้วยังติดยศตามมันไปอีกก่อนตายให้สถานะไปก่อนเช่นนายกอกำลังจะตายให้สถานะคนนั้นไปว่าเพราะมึงติด HIV/AIDSมึงติดโรคพุ่มพวงมึงติดโรคลมชักมึงติดโรคมะเร็งตายหาไปแล้วยังเอานามสกุลนี้ติดไปอีกทีนึงได้ไหมครับใครล่ะตรีตาบาปให้กับมนุษย์คิดเป็นไหมเนี่ยใช่ไหมครับไม่รู้ว่าใครตรีตาบาปคนนั้นก็รับเองก็แล้วกันลุงหงอกไม่เกี่ยวลุงหงอกกำลังจะปลดปล่อยบุคคลที่ชอบตรีตาบาปให้กับมนุษย์คำว่าตรีตาบาปของมนุษย์คือจับโรคยัดมนุษย์นั่นแหละมนุษย์ผู้ซึ่งตรีตาบาปให้กับมนุษย์โอ้โหพูดอย่างนี้อยู่ในกันได้ไหมสังคมนี่ผมว่าลุงหงอกอยู่ยากนะแบบนี้นะลุงหงอกอยู่ยากไหมแบบนี้มีข้าวกินขอกินเลยนะเอาขออาศัยที่พักอาศัยที่บ้านท่านหน่อยแล้วก็ขอข้าวกินประจำมื้อหน่อยเพราะผมจะอยู่ยากอ่ะ สรุปแล้วไม่รู้ใครจะอยู่ยากกันเนี่ย ผมว่าผมคนอยู่ง่ายนะอยู่ง่ายกินง่ายนอนง่ายนะคนที่ไม่เข้าใจลุงออกแต่หากที่ก็จะอยู่ยากเวลาเนี่ยผมพูดไปเมื่อกี้เนี่ยไม่รู้ใครร้อนบ้างเนี่ยไม่รู้สึกรู้สาก็ช่วยไม่ได้แหละครับใช่ไหมฮะใช่ไหมพูดขนาดเนี้ยไม่ใช่พูดอยู่ในมุมมืดคนเดียวนะที่ว่านี่พูดอยู่ในด้านสว่างด้วยไม่รู้สึกรู้สาก็มันก็ซอยบ่ได้แล้วไม่ใหญ่นะพอไหมเมื่อกี้ไตเตอร์แมนเขาพาทำอะไรเมื่อกี้นี่อธิบายสิไก่ใช้ไปไหนพากระโดดกระโดดเย้ยๆย่อยๆนั่นนะได้เรื่องอะไรล่ะได้อธิบายเขามาได้สิครับก็ได้ความรู้สึกอะเลยเหมือนแบบเหงื่อออกได้เดินได้รับอากาศค่ะแล้วก็เหมือนแบบจากปกติที่ครั้งแรกที่ทำข้อก็จะปวดทีนี้ก็ทำซ้ำอีกทีข้อเท้าค่ะพอทำซ้ำอีกทีก็ทำได้นานมากขึ้นค่ะได้นานมากขึ้นแล้วก็ไม่เจ็บครั้งที่แรกเนี่ยหน่อยเดียวก็ปวดแล้วใช่ค่ะเฉยๆว่ามันสัก1นาทีใช่ได้ครั้งที่2เฮ้ย5นาทีก็ไม่ปวดวะประมาณนั้นนะใช่ค่ะครั้งที่3เฮ้ยไม่ต้อง10นาทีก็ยิ่งไม่ปวดหนักประมาณก็ได้ผลทันทีใช่ไหมฮะก็แปลว่าไตเติ้ลแมนเขาก็ค้นพบสิ่งที่เขาค้นพบอ่ะใช่ไหมฮะใช่นะเมื่อค้นพบเขาวินิจฉัยแล้วว่ามันดีอ่ะก็เผื่อแผ่แบ่งปันใช่ไหมฮะมันก็เป็นประโยชน์ต่อกันเนี่ยชัดเจนมากชัดเจนค่ะไม่รู้ที่ร้องวะเนี่ยพี่เขาไม่ได้ร้องนั่งดูอย่างเดียวนั่งดูอย่างเดียวไม่กล้าลองตัวมันขาดครึ่งท่อนไม่เป็นไรลองสักหน่อยวิธีเริ่มต้นครับเย่
อยู่กับบ้านครับยั้งไว้นานก็ได้เอาที่เกาะก่อนก็ได้นะต่อมาก็1 2 3 4นะๆๆนะนะเริ่มต้นให้เป็นนะครับ5เห็นว่ามันตึงโอเคไว้ใกล้ก้นหน่อยตึงก็นั่งทิ้งตัวนับอากาศให้มันเบิร์นค่อยๆเริ่มต้นครับแล้วสิ่งที่มันโยตรงนั้นน่ะมันจะยุบมันโยมันจะยุบมันเพิ่มคำว่าโยกันมามากแล้วครับ120ได้ไหมเนี่ยถึงไหม170ผมมีเครื่องอยู่เดี๋ยวผมพังไว้หมดเนี่ยลองไหมพังคาถ้าพังคาตีนไม่ทำไงวะเนี่ยซื้อมาใช้ใหม่ลองสักหน่อยไหมขออนุญาตนะไม่อยู่ตรงไหนก็ได้ขอทราบหน่อยก็เลยฮะให้ถือว่าเป็นตัวเลขเริ่มต้นที่นี่แล้วก็วิธีการของไตเติ้ลหรือว่าของลุงหอกก็ได้ใช่ไหมต่อมาก็กระโดดเชือกผมว่าแต่วิธีไตเติ้ลมันเป็นวิธีที่ถ้าเริ่มจากศูนย์นะมันน่าจะมาถึงผมเอาแค่ศูนย์ถึงห้าก็พอจากห้าถึงร้อยเอาวิธีของไตเติ้ลผมว่ามันน่าจะลิงก์กันได้ง่ายด่ะผมตั้งเกณฑ์อายุเป็นประมาณอายุผมมัน75เนาะก็ผ่านอายุมากกว่าไตเติ้ลก็พอสมควรผมใช้เกณฑ์ของอายุเป็นประมาณจึงให้เริ่มตรงนี้ประมาณสัก 5% ก็พอโอเคนะจนทั้งคล้องเนื้อคล้องตัวฮะแล้วยายทำไหมเมื่อกี้เนี่ยไม่มีใครทำยายก็ไม่ทำมีคนเดียวที่โชว์ตอนนี้โชว์ไหมเมื่อกี้เนี่ยไม่ไหวแค่นี้ก็จะไม่ไหวไม่เป็นไรยังมีหนึ่งตัวอย่างหนึ่งในสี่อยู่ใช่ไหมครับดีไม่ได้ไม่มีใครได้อะไรเลยก็เสียของเลยมาที่นี่มันนะคนหนึ่งน่าจะเอาไปใช้แล้วก็เล่าโชว์ต่อกันไปในวันหนึ่งข้างหน้าว่าเออมันใช้ได้จริงๆนะนี่คือการเผื่อแผ่แบ่งปันจากจุดเริ่มต้นคือสตาร์ทที่นี่ออริจินที่นี่มันจะออกไปของมันเองฮะไปมันเองต่อไปจะเป็นตัวอย่างหนึ่งของผู้คนในการที่ทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะก็ได้รับสิ่งนี้ไปมันก็เผื่อแผ่แบ่งปันไปสู่หมู่บ้านไปสู่ตำบลไปสู่ชุมชนเห็นไหมครับต้องคิดในรูปแบบนั้นนะครับว่าหน้ามันต้องคิดในรูปบอกว่าทำไงจะให้ประชาชนทุกคนได้ช่วยตัวเองได้ไม่งั้นประเทศชาติล่มจมนะครับล่มจมอย่างแสนสาหัส30บาทรักษาทุกโรคล่มจมนะให้ดูผมกลับไปมองดูว่า30บาทเป็นเครื่องมือฝั่งตะวันตกทุกโรคผมชี้ไปฝั่งตะวันตกด้วย30บาทเป็นเครื่องมือของฝั่งตะวันตกทุกโรคดีคนในบ้านเรารอดตัวไปคำพูดงี้คนในบ้านเรารอดตัวไปไม่ถูกใครสักคนหนึ่งในบ้านเราเนาะไม่รู้ถ้าใครเอาองค์ความรู้ตะวันตกซึ่งทางฝ่ายเราเรียกว่าองค์ก่อนสร้างโง่มาใช้กับมนุษย์ทุกวันนี้คนนั้นก็เตรียมตัวรับในสิ่งที่ไม่ดีงามให้เกิดขึ้นกับครอบครัวของเขาเองมันจะเกิดขึ้นกับครอบครัวของเขาเองจะบอกให้ทราบรวยยังไงก็ไปไม่ได้สุดท้ายก็มาล่มจมที่สุขภาพหมดจะซื้อสุขภาพกันสุดท้ายมาถึงวันนี้มันมีคำหนึ่งเป็นคำที่โอ้โหถูกลวงมาสดๆเลยอย่างเช่นผมขออนุญาตดูอายุตัวเลขเท่ากับตัวเลขเต็มๆฮะ46ภาษาของตลาดสดตลาดแห่งเขาว่าวัยทองนี่แหละครับภาษาเขาหากินอย่าไปรับมันเด็ดขาดคำพูดนี้
ภาษาหนึ่งที่ท่านมาใช้ประกอบอาชีพของเขาไหวทองโบราณแล้วนี่คุยกับหันหลังให้คุยกับคนโบราณเข้าใจเลยเนี่ยคนโบราณไม่ใช่หรอกยุคฉันอายุ40ปี50ปีฉันไม่เคยได้ยินไหวทองฉันรู้แต่ว่าเลือดจะไปลมจะมาเลือดจะไปลมจะมามันปั่นป่วนทั่วร่างกายเวลาจะนอนไปเอ๊ะหนาวๆอยู่มันเสือกร้อนเข้ามาภายในตัวทีมันก็อยู่ไม่สุขสิครับอากาศหนาวๆแต่มันร้อนภายในหรืออากาศอบอุ่นแต่มันเย็นภายในทีนี้นั่นคือร่างกายมันปรับตัวเราไม่รู้ก็เลยไปหาเขาเขาก็ไวทองยัดแม่งเฉลยแล้วก็ติดหนับกับคำว่าไวทองทำไงต่อก็มอมนสิโยมอะไรล่ะเขาก็จัดมาให้เลยจัดทับใหญ่ไปเลยเอสโตรเจนมันแปลหาอะไรก็ไม่รู้ฮอร์โมนเอสโตรเจนเอากินเอาฉีดเข้าไปจริงๆแล้วพลังงานความร้อนเราเข้าไปมันเบิร์นมันภูมิมันจะสร้างเองฮะภูมิต้านทานและฮอร์โมนมันได้ทั้งฮอร์โมนได้ทั้งเอนไซม์ในร่างกายฮอร์โมนที่เขาว่าเอนไซม์ที่เขาว่ากรดอะมิโนหรือว่ากรดอะคริลิกที่เขาว่ามันจะได้หมดของเราจะได้หมดเข้าใจยังไอ้ที่เขาว่ามันเป็นเครื่องมือของเขาหมดเพราะเราไม่รู้ก็เพราะเช่นนั้นแหละจึงมีลุงหงอกมาแชร์สิ่งที่ลุงหงอกรู้ให้สู่กันฟังนะวันนี้ถ้าไม่มีลุงหงอกมาอยู่ตรงนี้นะผมว่าในบ้านเมืองมันจะเป็นธาตุตะวันตกไปหมดนะไอ้ที่ไปเรียนมาก็ไปเรียนเอาความรู้ตะวันตกมาใช้กันทุกวันนี้ความรู้บ้านเราโอ้โหมันสุดยอดเลยครับภูมิปัญญาพื้นบ้านเราเนี่ยสุดยอดเลยโยมยายเกิดที่ไหนเนี่ยกำธนแล้วจะไปตายที่ไหนอ่ะก็น่าจะมาแถวนครปฐมเกิดฟังธนเกิดฟังธนจะไปหยุดหายใจที่นครปฐมดีนะนครปฐมเนี่ยนะนครชัยศรีไม่ใช่ดิ้งแต่ลูกสาวอ้าวนครชัยศรีนครปฐมเนี่ยเป็นที่ราบลุ่มอุดมสมบูรณ์มากนะสังเกตพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ดูจากแม่น้ำครับถ้าหากว่าตลิ่งสูงของแม่น้ำใดๆที่นั่นคือแห้งแล้งถ้าตลิ่งต่ำนั่นคืออุดมสมบูรณ์จำเป็นหลักครับเพราะฉะนั้นบ้านเมืองเราเนี่ยเขาจะเอาพื้นที่ที่มาทำอะไร EEC ที่เขาว่าน่ะทุกวันนี้นะถ้าเอาพื้นที่ที่มันสูงจากตะลิ่งของน้ำสายหลักนะเช่นแม่น้ำบางปะกงเนี่ยถ้าเราเอาพื้นที่ที่มันต่ำที่มันสูงกว่าตะลิ่งสักเม็ดหนึ่งมาใช้ผมถือว่าเอาพื้นดินมาใช้ประโยชน์ผิดทางทันทีเลยต้องเอาพื้นที่ที่มันสูงกว่าตะลิ่งน้ำเนี่ยครับสังเกตตะลิ่งมันต้อง10เมตรขึ้นไปเอาไปใช้เรื่องของ EEC แล้วน้ำจะไม่มีโอกาสท่วมเห็นไหมไม่ต้องไปหาวิธีกันน้ำท่วมตรงนั้นปลอดภัยเยอะแยะแล้วก็ใส่ขนส่งคมนาคมไว้เป็นที่เรียบร้อยซะตรงนั้นนะมันก็จะไม่มาทำลายพื้นที่ซึ่งเป็นอาหารของมนุษย์ที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำที่อยู่ต่ำกว่าแต่ไม่สูงจากตะลิ่งนะประมาณที่1-2 เมตรจำเป็นหลักครับ
จำไว้เลยครับนี่คือหลักการในการที่จะเลือกพื้นที่อยู่อาศัยวันหนึ่งนะครับนะลุงออกจะรู้ได้โดยวิธีของธรรมชาติที่ว่านะลองมาใช้ดูโยมโอเคเนาะเข้าใจตรงกันแล้วเนาะกินไปเมื่อกี้เนี่ยง่วงเลยเมื่อกี้เนี่ยก็เลยหายง่วงแก้ง่วงด้วยวิธีนี้แหละกินหนองทั้งไอ้หนังท้องตึงหนังตาหย่อนเลยทีนี้ก็มาถึงเรื่องสุขภาพร่างกายเนาะกระดูกทับเส้นประสาทปวดหลังปวดขาคุยมาขนาดนี้ไม่ใช่หายไปแล้วเหรอลองยืนโยกเสียอ่ะไม่ได้ในกระผมนี่ไม่ได้นะคุยกันนิดหน่อยเนี่ยโอ้กระดูกสันหลังลั่นปุดปัดเปิดปัดเลยนะดูสิไหวไหมยังอยู่ไหมโอ้ยอายุขนาดนี้ยังไปแล้วใช่ไหมเนี่ยอายุเพิ่ง45หยกๆไปตั้งครึ่งตัวแล้วนี่ไม่ทำอะไรได้ใช่ไหมครับอะไรเป็นคนไม่มีอาชีพอีกแล้วทำงานไม่ไหวเริ่มเป็นเนี่ยทำงานปีนี้ก็เลยไม่ได้ทำงานเหรอออกจากงานที่จะตกงานแล้วไปทำงานไม่ไหวจริงเหรอถึงขนาดนี้เหรองานที่ทำก่อนนั้นต้องคือเป็นบริษัทพูดใหม่งานบริษัทค่ะบริษัทที่ว่าสร้างดาวเทียมหรือเปล่าถ้าผมสูบบุหรี่รังเกียจไหมเนี่ยรังเกียจไหมสังเกตไหมสังเกตไหมสังเกตนะสังเกตไหมยายไม่แน่ใจนะอย่าฝืนใจนะสามเสียงตัวหนึ่งเราแพ้เขานะเราแพ้เขานะรับได้ไหมก็เราแพ้เขานะประชาธิปไตยอ่ะปรับตัวเขาไหมหรือว่าไม่ยอมปรับตัวไม่อยากดมเอาละฟังไม่อยากดมกับไม่อยากฟังเคยฟังผู้คนมาเยอะแล้วกับมาฟังลุงออกวันนี้เป็นไงมันมีความต่างกันไหมเอาแค่ฟังนะฟังผู้อื่นพูดมาเยอะแล้วอายุขนาดเนี้ยกับมาฟังลุงออกนะวันนี้เวลาเนี้ยต่างกับที่เราเคยได้ยินมาก่อนไหมต่างนะแค่ฟังต่างเลยทีนี้พูดถึงกลิ่นเราเคยได้สูดกลิ่นพูดก็สูดมาเยอะที่สุดแล้วถ้าลองรับกลิ่นของหงอกสิจะต่างไหมเนี่ยมันจะต่างไหมการเรียนรู้นะครับไม่ได้บังคับที่ว่าผมไม่ฝืนผมไม่ฝืนความรู้สึกใครอยู่แล้วใช่ไหมฮะที่เราแชร์กันคือเพียงแค่รู้สึกแค่นั้นเองไม่ได้ฝืนความรู้สึกความรู้สึกก่อให้เกิดความนึกคิดก็แปลว่าไม่ได้ฝืนความนึกคิดด้วยลองไหมโยมได้นะดูสิตลอดชีวิตมาเนี่ยได้กลิ่นบริจาคบุคคลอื่นไม่รู้กี่ตะกะตะละนะโอ้คนแม่งเหม็นชิบหายเลยกูไม่น่าจะไปใกล้มึงเลยหรือมึงน่าจะมาเดินใกล้กูเลยน่าจะโวยก็ไม่ได้เพราะสังคมบางทีโวยก็ไม่ได้โวยแล้วโดน โวยแล้วโดนได้เนี่ยคือเดินหนีเมื่อเวลาอยู่ในพื้นที่จำกัดก็หนีไม่ออกนี่มันก็ต้องจำยอมเนี่ยมันสะสมจำยอมสะสมใช่ที่วันพามาแล้วสนจำยอมแล้วมันถูกสะสมมาก็ได้ระเกียดมันอะไรตกอยู่ในสมองเราชิ้นเดียวเนี่ยมันตกตะกอนตรงนั้นรังเกียจเกี่ยวกันตลอดนี่พอเวลาไปเจอลุงงอกถ้าไม่ลองก็ไม่รู้เนาะนะดูซิว่ากลิ่นควันบุหรี่ลุงงอกเดี๋ยวจะมีคำตอบเองนะมันจะเหม็นเหมือนชาวโลกเขาพ่นกันหรือเปล่าได้กลิ่นของผมอยู่กับผมประมาณสักหนึ่งนาทีเนี่ยผมว่าไม่ตายนะผมสูบบุหรี่ในห้องนี้สัก5นาทีเนี่ยผ
ผมว่าคุณยังไม่ตายนะ หรือผมสูบบุหรี่ในห้องนี้ประมาณครึ่งชั่วโมงผมก็ว่าคุณยังไม่ตายนะมันน่าลองสักหนึ่งนาทีเนาะ ใช่ไหมครับ ก็คำเดิมครับไม่ลองไม่รู้ต้องทดสอบต้องลองตัวเองให้จุดจะรู้ว่าเอ้ยเฮ้ยลุงหงอกมันมีอะไรดีวะเนี่ยควันบุหรี่ลุงหงอกมันไม่เหม็นน่ะประมาณนั้นหรือไม่หรือไม่เป็นคำถามเพราะว่ายังไม่ได้ใจยังไม่ได้เทสจริงๆนะเรามาวัดกันเลยในนาทีนี้คนทั้งโลกเขาส่งเสริมข้อรังเกียจมาทั้งหมดถ้าผมบอกว่าผมรู้มันหมดทุกอนุธาตุมันทำอะไรผมไม่ได้หรอกถ้าผมบอกว่าผมเกิดมาท้าทายจากองค์กรสร้างโง่ตะวันตกเขาสร้างมาว่าใครก็ตามที่สูบบุหรี่มากถุงลมจะป่องพองแล้วจะเป็นมะเร็งที่ปอดแล้วจะตายหงตายหายตายกระเทียมเพราะบุหรี่มวนเดียวหรือว่าบุหรี่ยี่ห้อเดียวผมกำลังพิสูจน์ผมกำลังท้าทายสิ่งนี้อยู่ถ้าคิดในมุมผมนะผมกำลังจะท้าทายสิ่งที่เขาว่ามาตลอดแปลว่าผมเอาชีวิตของผมเป็นเดิมพันในการท้าทายองค์กรช่างโง่ตะวันตกที่ให้มาเห็นไหมครับคิดในรูปแบบนี้เป็นไหมถ้าเป็นนี่คือตัวแทนคนตะวันตกคนตะวันออกที่จะหักล้างกับองค์ความรู้ตะวันตกเป็นตัวแทนไปเลยทีเนี้ยเราคิดแบบมหาภาคสิครับใช่ไหมครับแต่ผมมีความคิดของผมจะเป็นอย่างนั้นก็แปลว่าขอให้ผมได้ท้าทายหรือว่าพิสูจน์ทราบเอาตัวเอาชีวิตเป็นเดิมพันว่าสูบบุหรี่แล้วมันเป็นมะเร็งปอดแล้วมันก็ตายหงตายหาตายกระเทียมผมบอกว่าผมไม่เป็นแน่นอนชีวิตจริงนี้ดูสิครับผมไม่เป็นอย่างที่พวกมึงว่ากันแล้วกันพวกมึงพวกมันกันไปเลยโอเคไหมคำพูดอย่างนี้60 70ล้านคนรู้เฮ้ยไอ้งองบักงอกไม่ธรรมดาเงี้ยลองดูนะเอาละขออนุญาตนะเขากรองให้เรียบร้อยแล้วจ้ะถ้าบุหรี่ผมไม่สูบมันจะเหม็นถ้าผมสูบแล้วจะไม่เหม็นเช่นแปลว่าปอดผมนี่กรองให้เรียบร้อยแล้วจ้ะท่านที่อยู่ใกล้ชิดผมไม่ได้รับสิ่งที่ไม่ดีจากลุงหงอกก็แล้วกันถ้ามีการยกเว้นถ้าผมไม่สูบนี่คือกลิ่นนี่ไม่น่าพิรมเลยครับหน้านี้กลิ่นนี่รับไม่ได้แต่ถ้าหาว่ากลิ่นที่ออกมาจากตัวผมแล้วเช่นสูบให้เต็มเลยครับผมกำลังพาพิสูจน์สิ่งหนึ่งอยู่ในเวลานี้โดยการเอาชีวิตเดิมพันผมต้องท้าทายองค์ความรู้ตะวันตกผมต้องท้าแน่ๆทุกมิติเพราะผมรู้สึกว่าเข้าเปรียบการที่เขาเป็นมหาอำนาจจะต้องการแผ่นดินประเทศไหนก็ตามทีเอาอาวุธไปขู่เอาไปยิงแม่งเลยประเทศไทยแล้วก็เจอปากเอาเจ้าพญานี่ไงรู้ไหมเอาเรือเข้ามาแล้วก็ยิงปืนใหญ่ใส่กันนะราชการที่เท่าไหร่ครับเอา1 2 3อ่ะนั่นแหละครับประวัติศาสตร์ตรงนี้นั่นคือมหาอำนาจตามเหยียบคอหอยทุกประเทศในโลกบัดนี้ไม่ใช่แล้วมันกลับขั้วโลกไปแล้วจ้าเพราะฉะนั้นต้องฟื้นฟูกันใหม่
ไม่ยอมสูดหายใจเข้านึงไงครับใช่ป่ะแปลว่าโอ้โหกลิ่นนี่มันทำลายความเชื่อมั่นส่วนตัวมาหลายปีมากนะครับตัวที่มันฝังใจเลยล่ะครับแม้กระทั่งมาเจอคนคนหนึ่งที่โชว์ให้ได้หลายมิติก็ยังไม่สามารถเปิดรับได้โดยความรู้สึกมันลึกๆภาษาพุทธศาสตร์จะบอกว่าเมื่อวันนี้ใส่นิสัยอนุสัยมันทับมันทับมันเหมือนหินก้อนหนึ่งทับมันไม่ยอมเปิดนะตัวอนุสัยเหมือนกับก้อนหินทับแปลว่าเราไปเซตไอ้สิ่งที่เขาว่ามาเนี่ยจนทำเป็นหินก้อนเริ่มเทิมทับมันก็เลยไม่ยอมเปิดรับจะสนใจก็เลยไม่ยอมเปิดรับแล้วก็ไม่รู้เหมือนเดิมก็ในเมื่อไม่เปิดรับมันก็ยังไม่รู้อีกตนอย่างต้องเปิดไหมตอนนี้กล้าเปิดไหมขออนุญาตใช้อีกคำหนึ่งเมื่อกี้ที่เรียกว่าบล็อกเบิร์นนี่แหละคำนี้แหละคือบล็อกเบิร์นนี่แหละที่เป็นอยู่เนี่ยที่มันไม่เผาผลาญเนี่ยที่มันไม่โฟลว์ที่เป็นอยู่เนี่ยครับใช่นี่แหละคือสาเหตุครับบล็อกมันบล็อกงั้นต้องปล่อยให้มันเบิร์นครับปล่อยให้มันเบิร์นก็รับใช่ไหมจริงกำลังท้าทายกันอยู่หายใจปกติไม่ต้องมาตรงๆก็ได้ครับอย่าไปสกัดตัวอย่าไปกันเลยอย่าปิดกั้นตัวเองนะครับสิ่งนี้ผมสูบมาตั้งแต่อายุ5 ขวบนี่มัน75แล้วผมก็ไม่เคยมีสิ่งที่เขาว่ามาในตัวเองแปลว่าผมต้องรู้ดีในสิ่งนี้แล้วใครไม่รักกลัวตัวกลัวตายล่ะผมก็รักเหมือนกันนะผมก็กลัวเจ็บกลัวตายเหมือนกันนะเห็นไหมครับในเมื่อเขาเอาร่างกายเขาพิสูจน์มาตั้งแต่เริ่มเกิดตั้งนาทีนี้เขาอธิบายได้ผมอธิบายได้หมดนึกว่าผมไม่รู้จักมันเลยคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยคาร์บอนกับออกซิเจนมารวมกันจะบอกให้ทราบผมเนี่ยจะเป็นคนที่ปราบคาร์บอนไดออกไซด์ในโลกนี้ให้จะบอกให้ทราบไหมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นก๊าซตัว1-80% ทำให้โลกร้อนนะวันนี้ผมนี่จะเกิดมาปราบตรงนั้นด้วยจำไม่ให้ดีลุงงอกเนี่ยจะเป็นตัวปราบคาร์บอนไดออกไซด์เพราะฉะนั้นก่อนที่จะปราบคาร์บอนไดออกไซด์ผมต้องปราบคาร์บอนไดออกไซด์ตัวนี้ก่อนซึ่งมันมีขนาดเล็กก่อนเข้าใจไหมที่ผมพูดเข้าใจเนาะดีแล้วที่เข้าใจผมแยกมันออกไปซะคาร์บอนตัวหนึ่งออกซิเจนอีกตัวหนึ่งคาร์บอน1อะตอมกับออกซิเจน2อะตอมโอเคไหมพอนึกออกไหมที่ผมพูดคำนี้นึกออกไหมครับมันเป็นโครงสร้างของคาร์บอนไดออกไซด์เดี๋ยวคาร์บอน C 1ตัวใช่ออกซิเจน2ตัวใช่ผมก็จับแยกมันออกไปซะผมถือว่าแยกธาตุได้ไอ้ตัว C มันก็เป็นตัวที่ทำให้เป็นเชื้อเพลิงคำว่าเชื้อเพลิงในนี้ที่มันจะเป็นลุกไหม้นะฮะมันมีตัว C อยู่เนี้ยคาร์บอนฟูออร์อะไรก็เนี่ยแก๊สนะมันจะมีโครงสร้างตัว C อยู่พอเวลาเหตุปุ๊บอันนี้มันเป็นเพลิงแล้วไฟไม่ใช่เพลิงแต่เพลิงนั่นคือไฟน่ะเห็นไหมอันนี้เป็นเพลิงนะมันลุกชั่วๆเนี่ยเพราะว่าเป็นเพลิงแล้วฟังให้ดีๆครับที่ลุกชั่วๆเป็นเปลวเนี่ยถือเป็นเพลิงแล้วไอ้ที่มันแป๊บๆไอ้ที่มันแป๊บๆเนี่ยมันแป๊บๆเป็นแค่ไฟนี่คือไฟแป๊บๆเนี่ยคือแค่ไฟโอเคไหมครับแต่ถ้าเป็นเพลิงปุ๊บนี่เป็นเพลิงทีนี้เพลิงมันจะลุกไหม้ต่อไปมันต้องการออกซิเจนเข้ามาเป็นตัวช่วยร่วมด้วยกันมันจึงเกิดเพลิงลุกไหม้ต่อไปก็แปลว่าถ้าผมเอาคาร์บอนมาเป็นเพลิงเนี่ยมันจะต้องเริ่มต้นจากความร้อนในร่างกายมีความร้อนอยู่37.5 องศาเซลเซียส
ได้นะตัวเลขตัวนี้ได้นะเป็นตัวที่จำตอบเอาข้อสอบของครูเลยนะตอบผิดซวยนะไม่ได้คะแนนเลยนะโอเคไหมนั่นแหละความร้อนมันมีอยู่แล้วเมื่อกี้ได้ยินคำว่าเบิร์นเบิร์นก็คือเผาไหม้ลุกไหม้เพื่อให้ความร้อนนี่มันสืบเนื่องของร่างกายเราไอการงานประกาศตามสไตล์ของไทเทนแมนนั่นคือการให้มันเบิร์นให้พลังงานตัวนี้ความร้อนมันสืบเนื่องกันเผาไหม้เผาผลาญกันโอเคไหมครับส่วนของผมตัว C เนี่ยผมเอาไปเป็นเชื้อเพลิงแต่ออกซิเจนเนี่ยมาช่วยเพลิงติดผมบอกผมแยกธาตุได้มันจึงไม่ทำให้ผมร่างกายผมเพลียงพล้ำตามที่เขาว่าโอเคไหมครับโอเคนะเข้าใจตรงนั้นนะไม่รู้จำภาษาหลักของลุงออกไปก่อนเวลาพอเวลาลุงออกพูดแล้วมันจะอยู่ชั่วนาตาปีคำพูดอย่างเงี้ยเพราะมันถูกบันทึกผ่าน YouTube โอเคไหมยกเว้นเซิร์ฟเวอร์มันพังของโลกช่วยไม่ได้โอเคนะที่อยู่ไปอีกคนรุ่นหลังต่อมาก็จะได้สืบสารได้แปลว่าเรากำลังเทสเป็นตัวอย่างอยู่เวลานี้โอเคนะครับเป็นตัวอย่างสำหรับเทสตัวนี้ไม่ต้องพิสูจน์พิสูจน์มันต้องเสียเวลาทั้งคิดทั้งคำนวณใช่ไหมครับไม่ต้องไปใช้หลักการวิทยาศาสตร์เพราะนี่เขาทำมาให้เรียบร้อยแล้วเป็นการเทสเหมือนกับเขาทำแกงมาให้เรียบร้อยแล้วเทสก็แค่ชิมนะเขาอยากเขามาชิมเนาะอันน่ะโอเคชิมต่อนะเขามาชิมแค่ปลายลิ้นถ้าเป็นรสชาติคือปลายลิ้นถ้าเป็นจมูกแค่ปลายจมูกโอเคไหมครับเขามาชิมนะเรามาริมกันว่าไอ้ควันบุหรี่ลุงออกเนี่ยมันทำให้เจ็บหน้าอกเหมือนคราวที่แล้วหรือเปล่าที่เจอป่ะสูดเลยไปเว้นเป็นไงหรือยังไม่สูดอีกสูดแล้วนะสูดข้อหอยไหมเต็มไหมครับเอาให้เต็มหน่อยทีเลยครับอย่าเกรงใจเพราะว่าสิ่งที่ได้คือยูไม่ใช่ไออย่างน้อยสุดยูต้องรู้ว่าพอยต์นี้มันเป็นพอยต์ที่มันเปลี่ยนชีวิตจะเปลี่ยนชีวิตของคุณเลยแล้วครับเปลี่ยนร่างกายเดี๋ยวนี้ด้วยครับไอ้ปวดหลังปวดเดียวถ้าไม่หายให้เหยียบกลับบ้านเนี่ยหายขาดด้วยนะไม่ใช่หายธรรมดานะที่บอกไงขนาดปวดยังต้องทำงานไม่ได้เนี่ยโอ้โหเสียดายวัยยังต้องเป็นวัยทำงานอยู่นะตอบคำถามบริสุทธิ์เต็มปอดไหมครับแน่ใจนะ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 คนที่จะมาสัมภาษณ์ต่อไปไม่ใช่ผมเชิญครับไปสัมภาษณ์อ่ะสำลักไหมไม่ค่ะรู้สึกยังไงครับเอาความรู้สึกอย่างเดียวถ้าคิดอย่าคิดแรกๆก็เหมือนกับมันยังมีกลิ่นแต่พอสูดเข้าไปมันก็เหมือนกับไม่รู้สึกอะไรนะผิดคาดไหมเนาะตัวนั้นแหละเรียกว่าบล็อกเบิร์นครับเป็นการบล็อกเบิร์นทางความรู้สึกที่ถูกฝังความเชื่อจากองค์กรสร้างโลกไม่ต้องโทษใครจะไม่โทษใครตัวนั้นแหละครับทำให้ติดตันครับไม่แจ่มใสไม่ผ่องใสไม่สดชื่นอย่าเชื่อเอาความรู้สึกเป็นหลักจากการสูดเมื่อกี้นี้เดิมไปสูตรที่อื่นเป็นยังไงครับเห็นยังไม่ต้องสูตรด้วยที่อื่นรู้สึกยังไงครับความรู้สึกที่อื่นก็เหมือนกับแบบเราพยายามไม่สูตรเข้าไปพอได้กลิ่นแล้วแบบไม่เอาเลยอะไรเงี้ยครับไปที่หนึ่งที่ใดก็ตามยังไม่ได้สูตรหรอกแค่เห็นเนี่ยง่ายๆเลยรังเกียจแล้วเห็นไหมครับก็คือบอกว่าระหว่างกลิ่นบุหรี่กับคนสูบบุหรี่ต้องจับแยกให้ได้คำว่าจับแยกให้ได้เมื่อสักครู่นี้เหมือนกันกับที่ให้จับความรู้สึกข้างในกับข้างนอก
ช่วงจังหวะเวลาเล่าอย่าขยับตัวมาที่เนี่ยต้องนิ่งให้ได้เวลาคนใช้เสียงต้องนิ่งโดยเฉพาะลุงหนองอย่าขยับไม่ใช่เรื่องสำคัญเห็นไหมของตกก็ไม่สนใจอย่าสนเพราะเขากำลังให้เราไปที่อื่นมาเราไปคุ้นชินกับว่าต้องกินสั่งยาทำตามเขาบอกแต่ที่นี่ไม่ใช่ที่นี่เราไม่ได้ช่วยกันด้วยแบบเขาชัดเจนนะครับแล้วก็ที่นี่ทำเนี่ยไม่ต้องรอไม่มีรอไม่ให้รอที่รอคือรอเดินเข้ามาแต่ทำปุ๊บต้องรู้ที่รู้คืออะไรครับต่อหมายถึงจากบุรีนี่แหละเห็นป่ะผลมันเป็นยังไงล่ะก็เป็นความคงความรู้สึกของเราด้วยไม่ผลสุดท้ายแล้วครับสุดท้ายพอเราได้กลิ่นไปแล้วเป็นยังไงได้สูดเข้าไปแล้วมันเป็นยังไงไม่เหมือนกับตอนแรกที่อยู่ข้างนอกค่ะข้างนอกมันจะเหมือนพอเราได้กลิ่นปุ๊บเราจะไม่พยายามกั้นอะไม่ยอมดมไม่สูดเลยเพราะมันเหม็นมากแต่พอเมื่อกี้นี้ถ้าลุงไม่สูดใช่ไหมคะกลิ่นมันก็จะเหมือนเดิมเหมือนที่เราได้ภายนอกแต่เวลาสูดไปแล้วเราพ่นออกมาอย่างเงี้ยเราเวลาเราสูดเข้าไปมันไม่กลิ่นมันจะไม่เหมือนกันเห็นนะนั่นคือกลิ่นนะเอาล่ะต่อมาคือมันโล่งกว่าเดิมใช่ค่ะไม่ยากไกลเห็นไหมคนฟังเขาจะคิดยังไงอ่ะคิดว่าครั้งนี้ไกลโล่งกว่าเดิมอยากให้เราจบเพราะเราสูดเข้าไปเต็มปอดเนี่ยกับโล่งงั้นค่ะเห็นไหมเนี่ยครับมันจะผิดหลักหมดผิดสวนวิทยาศาสตร์หมดคุยกันนี่แหละเขาบินข้ามประเทศมาเพื่อคุยเขาไม่ได้แตะตัวกันด้วยนะแต่เขารู้ว่าลุงหงอกคือใครเหมือนเราบางอย่างเราไม่รู้ว่าลุงหงอกคือใครตอนแรกเราก็ปฏิเสธไม่เอาเพราะเราไปคุ้นชินเคยชินกับการรูปแบบเดิมแต่ที่เขากำลังคุยเนี่ยลุงหงอกกำลังคุยช่วยแล้วครับถ้าใครเคืองรีบไม่อยากอะไรอยากไม่อยากรอจบครับบล็อกเลยมันจะบล็อกทันทีนะครับเพราะเขาช่วยแล้วด้วยภาษาก็บอกว่าลุงหงอกปล่อยพลังงานผ่านเสียงนี่มีทั้งเสียงมีทั้งภาษาแล้วก็พลังงานบริสุทธิ์และก็ใช้ตัวช่วยในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตัวแลกเปลี่ยนประสบการณ์คือแลกเปลี่ยน database ไปถอดถอน database ฟัง TDM เล่าจะไม่เหมือนกับลุงแน่นอนฟัง TDM เล่าแค่เข้าใจแต่ฟังลุงหงอกนั่นแหละคือความสบายไหมครับไหมครับถามว่าเจ็บกับปวดนั้นเท่าเดิมไหมครับตั้งแต่ตอนที่ปิดตัวนู่นน่ะไม่เท่าเดิมไม่เท่าจบยังจบไหมครับยังไม่ได้ทำอะไรเลยนี่แหละครับคือพลังงานบริสุทธิ์นี่แหละคือลุงหอกสองมือเปล่ายังไม่ได้ใช้มือด้วยยังไม่ได้สัมผัสด้วยเออไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งเดียวที่ต้องทำคือไปตามเลยครับคิดตามฟังตามมองตามอย่าหลุดโฟกัสนะครับรถเจ็บรถปวดอะไรก็มีอย่าไปตีกรอบว่าอะไรนะต้องกินทาฉีดอาบคุยหลอกให้คิดแล้วแต่ลุงหงอกจะใช้ยิ่งเราตามผมต้องบอกว่าเห็นไหมครับผมบอกว่าอยู่ที่ผู้รับเป็นสำคัญไม่ใช่ผู้ให้ผู้ให้เขาเกินร้อยอยู่แล้วขึ้นอยู่กับผู้รับตั้งรับได้มากขนาดไหนแล้วไปตามได้ขนาดฉะนั้นลุงหมอกขับเราต้องนั่งให้สบายตัวเรามีหน้าที่นั่งอย่างเดียวเลยนั่งไม่ให้เมาไม่ให้เมาก็คือตามความรู้สึกของมูฟเมนต์ของรถที่ลุงหมอกขับชัดเจนเนาะถามว่ารถเจ็บรถปวดไปกี่เปอร์เซ็นต์ครับจากตอนแรกก็ประมาณเหลือเอาที่เหลือเหลือกี่เปอร์เซ็นต์อ๋อที่เหลือตอนนี้ก็คือ20เออเอาสิเออนี่แหละครับเห็นไหมเห็นไหมครับชัดเจนนะพี่ใหญ่เหยียบหลังเท้าผมเหยียบหามีที่ไหนไม่ได้หรอกครับลุงหมอกวันนี้มีไว้ให้เหยียบลุงหมอกวันนี้เปลี่ยนทรงผมใหม่ทรงนี้เป็นวันแม่ทรงแม่ด่าทรงแม่ด่าทรงนี้ลุงหมอกพูดมาตั้งนานมากแต่แม่ก็ได้ยิน
เห็นแต่คนอื่นเขาใส่ทรงนี้เข้าไปวันนี้จะพูดให้ได้ยินว่าทรงอะไรกันแน่ทรงเนี้ยพูดดีไม่ดีวะเนี่ยเพศแม่นั่งอยู่นี่น่าเกลียดไหมเนี่ยเอาเพศแม่วันนี้วันแม่นะไม่น่าเกลียดนะไม่น่าเกลียดนะไม่น่าเกลียดนะคำพูดต่อไปนี้มันจะสะดุดหัวใจคนเป็นเพศแม่ทั้งโลกเลยนะไอ้ทรงผมทรงนี้แหละต้องขออนุญาตทุกคนขออนุญาตด้วยความเคารพทุกคนทั้งเพศแม่เพิ่งร้องแอ้มานะวันนี้ด้วยทรงนี้ผมจะเรียกว่าก่อนนี้ประมาณสักเกินกว่า25ปีแน่นอนผมพูดว่าทรงพูดดีไม่ดีวะเนี่ยดีแน่นะเป็นสักขีพยานนะมีเพศพ่ออยู่นี่หนึ่งหลุดดีไม่ดีวะนี่จริงๆตั้งใจไว้ให้อายุครบร้อยปีก่อนนี่จะพูดไหนๆก็พูดโอเคนะตอนเราผมถามก่อนว่าควันบุหรี่ผมเหม็นไหมไม่เหม็นค่ะถ้าพ่นออกมาหมายถึงที่สูบแล้วค่ะแน่ใจว่านะฮะผมบอกว่าผมสูบบุหรี่หนึ่งมวนเนี่ย 85% อัพเป็นสิ่งที่กรองไม่เรียบร้อยแล้วมันจะมีแค่ประมาณ 5% ที่ผมไม่สูบถ้าคิดเปอร์เซ็นต์ทั้งหมดนะหรือจะเป็นแค่ 1% เองงั้นพอเวลาผมสูบผมจะสูบให้หมดสังเกตไม่ค่อยทิ้งไว้เฉยๆงั้นวันนี้มาเจอทรงผมตั้งใจว่าจะให้อายุครบ100ปีจึงจะพูดคำนี้ขอเถอะนะไม่ว่ากันนะผมเรียกมันว่าทรงหีควายใช่แล้วมึงจะบอกว่าอีแบะควายโอ้ยแน่มากโอ้โหนายแน่มากตรงใจเย็นนะเหรอตรงใจป่ะใจเย็นมากอาจารย์จะพูดคำนี้ไม่น้อยเลยเหรอตรงจริงเหรอแน่ใจนะโอ้คิดเองแปลว่ารู้ความคิดของผมใครจะสื่อความดีแน่ๆเลยเอาไปแสดงความเห็นครับสามชีวิตสองท่านเมื่อกี้รับได้ไหมครับส่วนทรงนี้เรียกกันตั้งแต่เด็กๆเลยแต่เรียกแบบสุภาพยุคสมัยก่อนนี่เขาจะเรียกกันว่าทรงมหาไทยค่ะใช่ใช่มาได้ทั้งแบบว่าฟันเขาทุบผมโซมเพราะฉะนั้นทรงนี้แหละว่าจะมาบรรเทาทุกข์ของคนและก็บำรุงสุขของผู้คนให้ทรงนี้แหละครับมันอยู่ที่ว่าลุงหมอจะรักษาได้ตลอด24หรือเปล่านี่หรือว่าเฉพาะบรรยากาศอย่างนี้ถ้าหากว่าผมดีผมแสกเนี่ยไปเดินทั่วไปคนจะแปลงหน้าดูนะเฮ้ยมันอะไรกันวะเนี่ยเงี้ยบุคลิกภาพใหม่หรือเปล่าวะเนี่ยไม่ใช่เราให้เกียรติแม่ที่ว่าเนี่ยโอเคไหมทำไมต้องปฏิเสธคำพูดเมื่อกี้นี้ล่ะก็เราทั้งหลายออกมาจากจุดนั้นทั้งหมดมาเห็นไหมเถียงไหมทีนี้เราทั้งหลายออกมาจากจุดนั้นทั้งหมดนี่ภาษาธรรมชาตินะเนี่ยงั้นอย่าปฏิเสธธรรมชาติครับถ้าท่านก็ตามปฏิเสธธรรมชาตินะครับคนนั้นผมว่าจะอยู่ยากนะงั้นลุงออกจึงจำเป็นจะต้องเอาคำว่าธรรมชาติเข้ามาเป็นตัวรองรับพฤติกรรมกิจกรรมของทุกวันนี้นะครับผมบอกว่าธรรมศาสตร์ไงไม่ใช่ธรรมจารย์กลางศิษย์แต่เป็นศาสตร์ของธรรมชาติธรรมชาติธรรมชาติเกิดได้อย่างไรธรรมชาติเกิดจากไหนธรรมชาติเกิดมาแล้วนานเท่ากับตัวไหนในโลกนี้ถามว่ามีใครเป็นคนอธิบายได้ว่าตอบได้ทั้งนี้ลุงออกเกิดมาตอบเรื่องนี้ทั้งหมดก็ถือว่าแน่จริงแล้วจึงจะมาตอบเรื่องนี้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นจึงอย่าสงสัยว่าคนบริผมก็ดีสองมือเปล่าผมก็ดีหรือใดๆอีกเยอะเลยที่ผมมีอยู่ผมว่ามันให้ประโยชน์ของหมดทั้งหมดในส่วนตัวผมนะเมื่อผมรู้ว่าเป็นประโยชน์แม้คำพูดผมจะไปออกบัญชีนี้มันจะไปสะดุดบุคคลที่ยังไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรก็สรุปก็ดีเหมือนกันไม่ได้ฉุกคิดใช่ไหมครับไม่สะดุดไม่ฉุกคิดนะ
มันเพียงแค่สะดุดเฉยๆไม่ทำให้ครับไม่ทำให้สอนผมเสียหายเห็นไหมครับกลับสังคมจะได้รับซ้ำไปคำพูดเมื่อกี้เนี่ยผมเชื่อมั่นเลยนะเพราะว่าเรากรอบเราใช้ว่าพูดอยู่ในกรอบอ้างอิงของธรรมชาตินั่นเองนั้นอย่าปฏิเสธธรรมชาติอย่างนี้ธรรมชาติวิทยาศาสตร์ต่างหากที่ทำลายธรรมชาติทุกทั้งแนวตั้งแนวแนวราบแนวราบไปได้หนักหนาเลยครับแนวราบจะหนีไม่ออกนะฮะอยู่ตารางเม็ดไหนก็ได้โรคไปนี่เจอแนวราบคือคลื่นนี่อยู่ไหนก็หนีไม่พ้นคลื่นโรคใบนี้ตั้งใบจุดที่จะไม่มีคลื่นเลยบอกให้ก็ได้อยู่ในโพของขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้จุดนั้นจะไม่มีคลื่นคลื่นเข้าไม่ได้ครับคลื่นวิทยาศาสตร์จะเข้าไม่ได้ตรงนี้จุดไม่รู้เขาใช้ภาษาอะไรล่ะGRI แล้วตามด้วยอะไรอีกทีก่อน GRI T D Grid Grid นะฮะโอเคจำหน่อยภาษานี้มันคือแกนโลกนั่นเองครับแกนโลกมันเอียงมาขนาดนี้จุดนั้นนะครับจุดที่เป็นแกนโลกนั่นนะครับแกนที่แบบที่เราบอกคอเลยนะจุดนั้นนะครับรัศมีมันถ้าผมรู้ผมเองนะรัศมีออกจากจุดนั้นถ้าหากว่าเป็นคิดเป็นองศานะฮะออกจากจุดนั้นออกมานะฮะเฉลี่ย15องศาก็ได้นะส่วนระยะทางกี่กิโลเมตรจากจุดนั้นมาถึงฝ่ายกี่กิโลเมตรสามารถบอกได้เชื่อซะว่าเอาสัก10ไมล์ได้นะนะจากจุดศูนย์ตรงที่ว่าจุดที่ว่าลากเส้นงานให้เป็นระยะทาง10ไมล์ได้นะจุดนั้นนะฮะคลื่นมือถอยจะเข้าไปเป็นตัวบอดสนิทผมเชื่อมั่นนะว่าแม้แต่การสื่อสารทางด้านจักรวาลต่อออกไปนอกโลกเนี่ยถ้าหากว่าผ่านจุดนั้นจะรับไม่ได้จะรับไม่ได้เลยเพราะมันบอดมันสู้คลื่นตรงนั้นไม่ได้คลื่นนี้มันจะมีแรงมากกว่าในการที่จะให้นึกถึงแม่เหล็กแม่เหล็กโอเคไหมนี่ฮะตรงข้างนี้เป็นแม่เหล็กตรงนั้นจะไม่มีคลื่นทางวิทยาศาสตร์เข้าไปได้มันอยู่ระหว่างกลางของเนื้อกับใต้ของแม่เหล็กสิ่งนี้วิทยาศาสตร์พิสูจน์ไม่ได้วิทยาศาสตร์ไม่สามารถพิสูจน์ด้านที่3ของแม่เหล็กหรือตรงกลางระหว่างเนื้อกับใต้ทำไม่ได้เด็ดขาดมีจิตอย่างเดียวจะรู้ตรงนั้นได้แล้วจิตต้องบริสุทธิ์เท่านั้นจึงจะมีสิทธิ์โดยชอบธรรมงั้นพัฒนาให้ได้นะฮะกายใจจิตเมื่อกี้ผมพูดว่าจิตคือความสว่างกุบุญกุบัญญานะครับอย่าลืมเมื่อกี้ก่อติดหน่อยฮะก่อติดภาษาผมหน่อยวันนี้รู้แค่ภาษาวันข้างหน้าจะรู้และเข้าใจเองได้แล้ววันหนึ่งข้างหน้าต่อไปก่อนจะมอดมวยมอนังมาสังขาราธรรมกุศราจะเป็นการเข้าถึงที่สุดก็เป็นชาติสุดท้ายด้วยกันมนุษย์พันธุ์ใหม่จะต้องพัฒนาสู่การไม่เกิดชอบใจไหมเกิดมาชาตินี้ชอบใจไหมครับมันสนุกไหมอยากเกิดอีกไหมเนี่ยไม่อยากคำถามมีว่าในร่างกายได้ทำให้ใครเกิดมาหรือยังค่ะคิดจะทำไหมไม่มีแล้วค่ะไม่มีแล้วแปลว่าไม่คิดแล้วตัดทิ้งไปแล้วนะมอดมวยไปแล้วดีแล้วล่ะครับเมื่อเราตัดทิ้งไปชีวิตนี้ต้องอุทิศให้ใครหนึ่งอุทิศกับตัวเองแต่ว่ารักษาตัวเองให้ได้แล้วก็มีโอกาสก็รักษาผู้อื่นได้ด้วยมันเป็นเป้าหมายของลุงหงอกนะก่อนหนึ่งต้องให้รู้จักตัวเองเข้าใจตัวเองและจะรักษาตัวเองได้ในระหว่างนี้ยังทำไม่ได้ลุงหงอกจะให้พลังตรงนี้โอเคไหมครับเมื่อกี้เหลือ 20% นะเอาละเหยียบหลังเท้าผมนะแสดงว่าผมไปไกลแต่ผมก็ไม่ลืมจุดนั้นนะผมจะไปห้างคุ้งน้ำผมจะ
แล้วข้อจริงผมก็ไม่ลืมจุดที่ต้องการ20วัตต์ที่เหลืออยู่นะครับถามว่าเจ็บไหมฮะเนี่ยเจ็บแค่นี้พอไหมเอามากกว่านี้ไหมพอค่ะพอนะพอดีนะนี่คือความรู้สึกเอาความรู้สึกไปทิ้งแม่โค้งมันไหลลงลงไหลลงไม่ใช่จิตวิทยาแน่นอนถ้าจิตวิทยาเขาจะทำให้เราไม่รู้สึกหรือว่าจิตที่เขาบังคับข่มขืนกันก็คือพลังจิตที่เป็นทางมืดเขาจะทำให้เราไม่รู้สึกแต่ทางด้านนี้มันเป็นจิตทางด้านความใสและบริสุทธิ์งั้นจึงจำเป็นต้องรู้ไปพร้อมกันรู้สึกก็แปลว่ามีสติตลอดครับอย่าไปอยู่ในกระแสของการรักษาโดยการถูกสะกดจิตอันตรายด้วยนะมีโอกาสบอกทุกคนนะว่าใครก็ตามที่รักษาผู้คนโดยการเอามนุษย์มาเป็นเครื่องมือสะกดจิตเขาใครก็ตามที่สะกดจิตใครอยู่ณวันนี้ลุงออกบอกได้ทันทีว่าสิ่งนั้นจะเข้าถึงตัวเขาหมดทุกคนในโลกนี้ด้วยนะกินกันทั้งโลกเลยนะไม่รู้รักษาผู้คนครับแล้วก็กลุ่มที่จิตวิทยาเหมือนกันครับผมใช้จิตวิทยา NPAC ตะวันตกก็คือกลุ่ม NLP นั่นจะเจอครับจะเจอของเลวร้ายเพราะว่ามันช่วยธรรมชาติมันล้วนไม่ได้พลังธรรมชาตินี้เขาจะรุนแรงกว่ากลุ่ม NPL ขอโทษ NLP ก็คือกลุ่มรวยนะครับทราบไว้ครับก็กลุ่มนำพาให้เกิดความรวยสังเกตครับหลังอย่าสู้นะครับต้องการให้นั่งหลังนิ่มก็คือตรงนี้เองครับไม่ให้เป็นกระดานเหยียดไปครับฮะสังเกตครับสังเกตเพิ่งแตะเจ็บไม่แตะขนาดนี้เจ็บไหมขนาดนี้ยังเจ็บอยู่นะเจ็บก็ลดเจ็บไหมครับเจ็บเจ็บไหมเจ็บไหมอย่างนี้ได้นะค่อยๆอย่างนี้นี่คือความรู้สึกเห็นไหมทีละน้อยไหวไหมแค่นี้พออย่าฝืนเรารู้ว่าเมื่อรู้ว่ามันมากกว่านี้ไม่ได้อย่าฝืนผมยิ่งต้องระวังมากเรื่องนี้ไหวไหมข้างนี้ขนาดนี้โอเคหายใจทีนี้เราแค่นี้เรารู้แล้วว่าน้ำหนักตัวผมเท่านี้ตอนที่ผมใส่ไปผมรู้แล้วทั้งสองข้างเมื่อผมรู้แล้วก็ต้องไม่เกินตรงนั้นโอเคไหมเข้าใจตรงกันแล้วนะงั้นไม่ต้องระแวงกันเมื่อเข้าใจกันแหละกันแล้วก็ต้องไม่ระแวงกันเป็นผู้รับที่ดีเจ็บจ้ะเจ็บแต่ลืมหายใจอย่าลืมหายใจเจ็บค่ะอย่าลืมหายใจพอดครับพอแล้วครับแค่นี้ก็พอแล้ว3 2ปึ๊บปึ๊บเอาละเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ดูสิเดิมไม่นั่งให้ตรงตั้งฉากซะตั้งฉากที่บอกว่า 20% นั้นดูซิว่ามันจะเป็นศูนย์หรือยังจบครับเจ็บโทษครับปึ๊บนี่ตอนที่เราเป็นเด็กเรียนหนังสือเอาหวีมาหวีผมเอาหวีไปแตะเศษกระดาษเศษกระดาษติดหวีครูก็บอกว่านั่นคือไฟฟ้าสถิตจำได้ไหมครับตรงนี้จำได้นะนิ้วมือลุงหอกก็คือหวีก็แล้วกันเวลาสางผมก็ไปมันจะเบาหัวนะครับลุงหมอพูดถึงเรื่องของไฟฟ้าสถิตตลอดเวลามานะครับบอกให้ทราบมนุษย์ผู้ที่ลุงหมอยกย่องเขาคือเบนจามินแฟรงคลินทุกวันนี้นะครับเบนจามินแฟรงคลินเป็นหนึ่งในคณะที่ทำให้รัฐธรรมนูญของอเมริกาอยู่ได้ถึง200กว่าปีนะครับแปลว่าเป็นคนที่มีปัญญามากในการที่จะใส่เป็นรับนูนของมนุษยชาติในกลุ่มของ
อเมริกันเขานะครับเขาถึงใช้ได้นานนะครับแล้วแต่ธรรมนูญเขามีไม่กี่ข้อนะมีถึง25-30ข้อดีกว่าไม่ทราบคิดว่าไม่น่าจะถึงของบ้านเรามี300อัพใช่ไหมครับเถียงแม่งทุกวันเถียงกันทุกวันเห็นไหมยิ่งมีมากยิ่งทะเลาะกันมากเห็นไหมครับอันนี้ไม่ไปทั้งไหนไม่ต้องไปทำอะไรวันนึงไม่ต้องทะเลาะกันด้วยตัวหนังสือที่เขียนเอาไว้โอเคไหมครับมันก็ไปต่อไม่ได้บ้านเมืองเพราะว่ามันติดภาษามันติดภาษามานั่งดีความภาษากันไม่ต้องทำอะไรหรอกสุดท้ายแล้วคนจนๆต่อไปอีกหรือเปล่าน่าถามว่าปึ๊บโทษครับกดสังเกตหลังที่มีปัญหาไม้หมดไม้ผ่านความรู้สึกทีหนึ่งนะเบาไหมเบื้องต้นโทษครับจะเกรงเขาโทษครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บเอาล่ะออกจากหลวงได้ครับไปเลยครับไปเลยก็ไปเลยไปไหนก็ไปวนสักสี่ห้ารอบไปเลยอย่าเกรงใจครับอิสระอิสระเป็นนกตัวหนึ่งไปเลยเอาเอาที่ขยับสเบียงให้ขาดไปเลยครับวิ่งหัวชนกำแพงไปเลยต้องไปครับต้องไปหน่อยครับต้องทำไปเลยไม่รู้มันติดบอกให้ทำต้องทำแกล้งเบ่งก็ได้ไปแล้วกลับมาเวียนแข้งเวียนขาไม่ชัวร์ไหมมันติดขัดตรงไหนไม่รู้มันเหลืออะไรถามว่าเป็นจังได้ก็ยังชั่วเอาอะไรหารคำว่าเขายังชั่วเป็นภาษาที่พูดรู้จักคนเดียวถ้าบอกให้กับผู้อื่นเขารู้ตามเนี่ยควรจะใช้ภาษาเปลี่ยนจากคำว่าเขาจะชั่วเป็นอะไรดีขึ้นใช้คนทั้งโลกดีขึ้นก็เท่าที่เห็นนี่ห้าคนเขาจะดูถ้าพูดคนทั้งโลกให้เขารู้และเข้าใจควรจะใช้พูดในแนวไหนก็จากที่เจ็บปวดมากๆเลยค่ะทีเนี้ยเดินแบบจะไม่ไหวเนี้ยแต่พอนะตอนเนี้ยเหมือนกับเดินได้ค่อยดีแบบดีกว่าตอนแรกอะค่ะbefore เนาะนั่นคือว่า before คือตอนแรกก่อนที่มาถึงลุงหงอกนะพอเราเจอลุงหงอกในการพูดคุยหนึ่งความเข้าใจใช้ภาษากันยาวนานจนทั้งเทสทั้งคอนบอรีด้วยจนถึงการสัมผัสตัว ก็แปลว่า after แล้วแต่ before เป็นอย่างนั้นด้วยจริงถ้าจะพูดกับทั้งโลกได้รู้เข้าใจหมดทั้งหมดเลยอ่ะเดี๋ยวพูดด้วยภาษาไหนเป็นตัวเลขได้ไหมตัวเลขก็ร้อยเปอร์เซ็นต์นะหายไปร้อยเปอร์เซ็นต์จะเหรอเจอดีเบอร์แล้วเอ้าไปถกเถียงอ่ะเขาบอกว่าเบอร์แล้วเอ้าเถียงเหรอไม่เชื่อยังไงจริงยังไงเพราะว่าตอนถามมาแบบว่าเดินแบบธรรมดาอยู่บ้านนอนเป็นผักเนี่ยเดินเอียงแบบเอียงมากเหมือนกับมันเอียงไปข้างอย่างเงี้ยค่ะเดินก็จะกระเพกกระเพกแล้วก็เวลานั่งเมื่อกี้เนี้ยตอนที่มานั่งนั่งได้แบบไม่ได้นานนะคะจะต้องขยับขยื่นให้แบบจุดไหนก็ได้ที่แบบจะให้มันหายปวดแต่พอตอนเนี้ยเหมือนกับรู้สึกว่ามันไม่มีความปวดแล้วอะค่ะเราก็เดินแบบเดินได้แบบอยู่ก็มา 100% ก่อนนะผมจะสรุปเนี่ยแปลว่าทรงผมทรงหีควายใช้ได้นะจริงนะทรงมหาไทยบำบรรเทาทุกข์
บำรุงสุขชัดมากเลยฮะขาก็โอเคครับแชร์กับเพื่อนผมจะแชร์อีกทีนึงอีกทีก็ได้ผมจะเติมให้นะครับตัวนี้เขาว่าเป็นอะไรเขาว่าเขาว่าเขาว่าเราเป็นอะไรกระดูกทับเส้นประสาทถ้ามันใช่ไหมทีนี้ก็เพราะว่าเยียวยารักษากันมานานกี่เดือนกี่ปีตรงนั้นก็เป็นปีเกือบปีอะค่ะแล้วก็เขาให้ไปเข้าอุโมงค์เพิ่งไปเข้าอุโมงค์มาแล้วมันเขาบอกว่ามันเป็นเหมือนคล้ายๆก้อนเนื้อตรงกระดูกมันเหมือนเลยทำให้แบบเจ็บเอาละเข้าใจตรงนั้นเข้าอุโมงค์เข้าฟรีหรือเข้าแล้วจ่ายเงินด้วยจ่ายเงินเองค่ะเพราะว่าถ้ารอมันไม่ไหวค่ะมันปวดมากอ๋อมันมีคลินิกพิเศษขึ้นมาใช่ค่ะเอาละจ่ายเท่ากับเท่าไหร่หน้าวันนั้นประมาณคือเราได้ส่วนลดก็เลยเหลือแค่ 9,000 9,000 นะถ้ามาถึงลุงงอลุงงอพูดบอกว่านั่งซะไม่หายคืนเงินลุงงอเอาสักหมื่นนึง ลุงงอก็ปี๊บมาใส่แต่ละวันก็สบายมากแล้วเป็นธรรมที่สุดเพราะอะไรไม่หายคืนเงินของเขาจ่ายไปแล้ว 9,000 มานั่งอดโออยู่กี่วันเนี่ยถึงตรงนี้ต่างกันเยอะนะถ้าลุงออกทำนะคำว่าไม่หายคืนเงิน20กว่าปีที่ลุงออกทำมาเนี่ยมีเครื่องบินส่วนตัวขี่มานานตั้งนานได้หนักทำไมลุงออกถึงไม่ทำต้องเดาใจสิแฟร์ที่สุดแล้วในโลกนี้ไม่มีใครแฟร์เกินไปกว่านี้เลยทำไมลุงออกจึงไม่ทำแปลว่าลุงออกต้องมีอะไรที่ดีไปกว่านั้นอีกเพื่ออะไรเพื่อมนุษยชาติทั้งหมดห้ามเชื่อลุงงอเพราะว่าลุงงอนี่มีมาตรฐานตัวเองเสมอว่าใครก็ตามมาที่นี่ผมจะตั้งหลักไว้ก่อนว่าอย่าเชื่อไว้ก่อนภายใต้เงื่อนไขของคำว่าอย่าเชื่อผมเอาแนวทางพุทธเจ้ามาพูดกันอย่าเชื่อห้ามเชื่อมี10ข้อ10ประการหนึ่งอย่าเชื่อคนเกิดก่อนที่เราสู่กันมาอย่าไปเชื่อองค์ความรู้ตะวันตกที่มันหลั่งไหลผ่านนายกรนายขอมาหาตัวเราทุกวันนี้เช่นกระดูกเท่าเส้นประสาทจ่ายไปตั้ง 9,000 เทียบได้ถึงต่างหากอันนี้เนื้อเน็ตเลย 9,000 นะเหมือนกับสายอ้อยเขาเป็นปากช้างจบข่าวไม่มีปีมีคุยกับเพื่อนมาจะไปต่องเนี่ยก็ไม่รู้กับที่ได้รับแปลว่าเราอยู่ด้วยกันประมาณสักกี่ชั่วโมงก็แล้วแต่นะแต่คุณค่ามันเกิดมาตั้งแต่อยู่เดินเข้ามาที่นี่ได้รับการทักทายก่อนไม่สร้างภาพที่นี่ไม่มีสร้างความเชื่อถือไม่มีเลยไม่มีเด็ดขาดไม่มีให้เห็นด้วยใช่ไหมครับถ้าผมจะตั้งได้จะหมดกว่าจะมาเจอลุงงอเนี่ยผ่าน10ด่านยังได้ด้วยถ้าจะตั้งนะแต่ละด่านไม่ค่าใช้จ่ายเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเราทำงานที่นี่มีแต่อาสาสมัครแล้วแต่ใครก็จะให้อยู่ให้กินดีไหมโยมกี่ปีรู้จักลุงงอมาเช่นใดก็เช่นนั้นเสมอต้นเสมอปลายเลยเห็นไหมครับไม่เคยเปลี่ยนแปลงแล้วผมไปเอาคำว่ามะเร็งมาจากไหนมีด้วยเหรอค่ะเอาล่ะมีเรื่องจำยัดอีกแล้วเล่าเลยครับไหนจะชาร์จเมื่อกี้เนี่ยเอาสิไม่ได้เขียนลงไปไม่ได้เขียนเหรอเขียนด้วยเขียนไปเลยตัดออกไปแล้วมะเร็งใช่ค่ะก็คือให้คีโมให้ฉายแสงไปเรียบร้อยหมดแล้วทุกอย่างมะเร็งอะไรก้อนมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกโอเคมะเร็งมดลูกก็แล้วกันนั่นคือกำจัดไปแล้วเนาะเสร็จปุ๊บนี่กำลังจะขึ้นเขียงใช่ไหมเล่าหน่อยครับอันนี้ก็คือข้างหลังนะคะกระดูกอีกกี่วันครับก็เดี๋ยวต้องเอาผลตรวจไปให้หมอก่อนค่ะแล้วหมอก็ติดใจอีกทีว่าเขาจะถามให้เราได้เมื่อไหร่อ๋อยังจะตัดสินใจผ่าใช่ไหมคิดว่าจะถึงขั้นนั้นไหม
ก็ไม่อยากมาถึงนาทีนี้คิดว่าจะถึงขั้นนั้นไหมเดี๋ยวเนี้ยมีคำตอบอย่างเดี๋ยวเนี้ยก็หวังว่าจะไม่จริงๆเราไม่อยากขึ้นนะคะไม่อยากผ่าเลยได้แต่ต้องให้การันตีนะหมอตามที่นายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์ท่านวินิจฉัยเป็นเช่นนั้นแล้วก็สูญเสียการตรวจสอบวิทยาศาสตร์ 9,000 ที่ว่าเมื่อกี้นี้ก่อนจะขึ้นเขียงให้ท่านเซ็นให้เรียบร้อยก่อนจะกล้าไหมผมบอกว่าเลย 100% ไม่มีใครกล้าเด็ดขาดที่จะรับประกันตรงนั้นว่าผ่าแล้วจะกลับมาดีปกติตรงเนี้ยเอาดีวันเนี้ยเข้ามาใช้เลยเอาตรงนี้มาถามคำว่าดีเลยบอกให้ล่วงหน้าเลยว่าผมเคยเห็นวิชาชีพนี้มานานนักหนาแล้วลูกสาวแม่ยายผมก็เป็นพยาบาลนะผมก็เติบโตมาในครอบครัวหมออาผมเป็นนายแพทย์นายแพทย์สุรินทร์พรพิทักษ์ระดับผู้อำนวยการนะฮะผมอยู่กับครอบครัวอาผมมาผมก็ต้องรู้ผมต้องมีหูมีตาในการที่ท่านรักษาผู้คนใช่ไหมกลับมาผมตรงนี้สวนทางท่านั้นทุกมิติเลยดีนะอาผมท่านเผาไปตั้งนานแล้วถ้าอาผมอยู่เข้ามาฟันหัวผมแน่อ้าวก็เป็นหลานทรพีอ่ะใช่ไหมนานเดรคุณแบบนี้ใช่ไหมครับผมถือว่ามันผ่านยุคนั้นไปแล้วผมจึงมากล้าพูดตรงนี้นั่นมันยุคอาผมยุคพ่อผมแต่นี่มันยุคผม75ปีแล้วยุคทางคุณก็45อัพหน่อยนึงก็มารับกรุสิทธิ์เหล่านี้ก็แปลว่าเป็นของการยุคต่อไปทีจริงที่ได้นะวันนี้มันจะเผื่อแผ่แบ่งปันไปทีขอให้คิดอยู่ในกรอบนี้แล้วจะเป็นคนที่บุคคลที่มีใจมหาสมุทรไปเพียงแค่ความคิดมันก็เป็นมหาสมุทรได้แล้วใจกว่าจะมาปลดล็อกไอ้ควันบุหรี่นี่ก็โอ้โหใช้เวลาเยอะเหมือนกันนะใช่ไหมใช่นะเมื่อวานไม่เอาคู่เมื่อวานไม่ยอมเปิดใช่ไหมฮะใช่นะมันติดค้างมามากแค่มารับเรื่องของควันบุหรี่ลุงหอกมันไม่เหม็นวะมันก็ปลดลดความปวดไปถึง 80% ทางตรงนี้แล้วก็มาจับช่วยเป็น 100% เข้าไปแล้วมันน่านะศาสตร์ด้านนี้มันน่าศึกษานะโยมนะนะมีความสามารถพิเศษเรื่องอะไรฮะจะขอตัวไม่เหมือนผมทำนาผมมีความสามารถพิเศษคือการทำนาถ้าใครก็ตามบอกเป็นความสามารถพิเศษทำนาบอกนะมีนาอยู่40ไร่จริงนะได้ไปทำนาแล้วจะผลิตพวกนี้มาโอเคไหมผมต้องการบุคคลที่มีความสามารถพิเศษผมอยากจะให้ประเทศไทยเราเนี่ยมีกฎหมายอยู่3ฉบับ1ขอโทษมีกฎหมายอยู่2ฉบับและมี1กระทรวงใหม่กระทรวงที่ว่านั้นมีชื่อว่ากระทรวงตรวจสอบถ้าเป็นกฎหมาย 1. กฎหมายส่งเสริมคนที่มีความสามารถพิเศษ 2. กฎหมายส่งเสริมการมีอาชีพบริบทของการที่สนับสนุนประเทศว่านี้ราชการทั้งหมดทุกกระทรวงทุกวงกลมต้องหาวิธีส่งเสริมให้ผู้คนประกอบอาชีพออกลายเส้นเข้าไปเก็บลายเส้นต่อปีโอเคไหมครับปีละ200 300ว่า100 500ไปมันก็เป็นภาษีย้อนกลับต้องให้คนประกอบอาชีพทุกวันนี้มันมีอาชีพหนึ่งอาชีพหายไปอยู่ชุดเดี๋ยวพูดถึงมันเวลาประชาชนจะมีอาชีพปุ๊บมันพยายามหาวิธีสกัดไม่ให้ประชาชนมีอาชีพผมจะรู้ว่ากระทรวงนั้นคือกระทรวงไหน ออกเงื่อนไขมาทำให้ผู้คนไม่มีอาชีพกันช่วยชิบหายเลยตัวมันก็ได้ใช่ไหมครับต้องได้รับการเปิดเผยกระทรวงที่ว่านั้นไม่นานนั่นหรอกชัดเจนนะรู้จักนุ่งออกจำภาษาใหม่คืออากาศเป็นยาน้ำเป็นยาพืชเป็นยาทุกวันนี้เถียงกันเรื่องพืชเป็นยาหรือเป็นพิษใช่ป่ะผมกำลังพูดเรื่องอะไรครับตอบ
เออใช่นะถูกนะตรงกันนะตรงกันนะเห็นไหมเถียงกันเรื่องพืชเป็นยาหรือเป็นพิษถ้าหากว่าเอาคำนี้ถามประชาชนทั้งประเทศเป็นประชามิติผมบอก 95% อัพด้วยเขาจะยืนมือไว้พืชเป็นยาโว้ยหาเอ้ยใช่ป่ะพี่ณวันนี้สองมือเปล่าเป็นยากับหนึ่งครับพูดเป็นยามันไม่เหนือชั้นกว่าเหรอโยมเห็นไหมครับชัดไหมครับนี่ก็คือสิ่งที่มันถึงยุคมันผมว่านะก็ยินดีด้วยครับที่ได้รับสิ่งที่มาวันนี้ก็ได้ว่าไม่น่าจะเสียของแม้ว่าจะมาเจอภาษาใหม่ๆของพวกเราเขาให้ภาษาใหม่ของเราเนี่ยมันจะพลิกขั้วโลกมันจะพลิกความรู้สึกของคนพลิกความเข้าใจหรือความจดจำของมนุษย์ จำกันมาจากตะวันตกมาเยอะมากมันจะพลิกขั้วก็จะกลับเข้ามาสู่ความเข้าใจเรื่องบริบทของธรรมชาติธรรมดาจริงต่อไปเร็วหน้าเราพยายามรักษาเนื้อผ้านี้เอาไว้ให้ดีใครไม่เป็นตัวอย่างผมจะขออนุญาตเป็นตัวอย่างผมก็เชื่อมั่นว่าผมไม่น่าจะผิดตัวอย่างครับในสิ่งที่ผมดำรงอยู่โดยวิถีของธรรมชาติเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยนะไม่เหนื่อยผมไม่ค่อยดูไม่ได้พูดสักหน่อยเลยทำไมนะยืนโยกให้ดูสิคมหน่อยสิมีการเทสครั้งสุดท้ายครับก้มตามเคยเป็นเคยอยากจะการนั้นเดิมตั้งแต่ตอนนึกถึงช่วงวัย18ครับนึกถึงช่วงนั้นนะครับบรรยากาศช่วงนี้กลับคืนมาไหมนะสุขภาพร่างกายเราจะได้ตรงนั้นไหมเออขอให้มันกลับมาเป็นสาว18สาว20ดูสิลดไปตั้งครึ่งนึงกันแล้วกันดีไหมครับความยืดความหยุ่นอะไรพวกนี้ต้องคิดมาใหม่นะครับอย่าไปเชื่อเขามากครับลูกสาวแม่ยายผมเป็นพยานผมยังไม่เชื่อเขาสักคำเดียวทุกวันผมยังไม่เชื่อเขาเลยมนุษย์ไม่เชื่อกันเนี่ยจะอยู่ด้วยกันได้ไหมเนี่ยมันก็มีคำถามเนาะมนุษย์ไม่เชื่อกันจะคุยรู้เรื่องไหมเนี่ยเมื่อรู้ว่าคุยไม่รู้เรื่องกันจะไปคุยสิมันก็หยุดที่เราท่านก็จบแล้วเนี่ยใช่ไหมครับเมื่อรู้ว่าคุยไม่รู้เรื่องก็อย่าไปคุยอย่าไปตั้งคำถามถ้าก็ตั้งคำถามมาก็หือสะอือก็จบแล้วใช่ป่ะอะไรหื้อได้ก็หื้อไปอะไรหื้อได้ก็หื้อไปใช่ไหมล่ะอยู่โดยไม่เป็นเหตุให้ใครเดือดร้อนนี่เหตุที่ก่อให้เกิดความก็คือสมุทัยย่อมคือต้นเหตุเราต้องไม่เป็นต้นเหตุของแม้กระทั่งระคายเคืองของสายตาของคนก่อนหน้าทำได้ไหมครับยกเว้นลูกเขาทำออกแล้วมันก็ระคายเคืองส่งแม่ด่าเนี่ยส่งแม่ด่าเนี่ยวันนี้แม่พอดี12สิงหาเนาะเอาแม่ส่วนบุคคลกับแม่ส่วนรวมต้องคิดแยกกันนะแม่ในภาพรวมของ70ล้านคนกับแม่กับบุคคลต้องคิดตาช่างเห็นไหมต้องคิดตาช่างให้เป็นแล้วนะเห็นไหมฮะไม่รู้คำตอบอยู่ที่ตัวท่านผมไม่เกี่ยวตรงนั้นแม่ในภาพรวมของชาติกับแม่ในส่วนตัวของเราเนี้ยต้องช่างให้เป็นแล้วนะคนไหนช่างได้น้ำหนักเทปทางนั้นไหนคนนั้นก็จะมีปัญญาเกิดขึ้นในส่วนตัวชัดเนาะแต่ทั้งหมดต้องเอาภาพรวมด้วยย้ำต้องเอาภาพรวมทั้ง
ภาพรวมคือภาพของสังคมโอเคไหมครับถ้าไม่มีภาพรวมบ้านเมืองเราจะอยู่ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นก็ต้องยอมรับโดยดุษฎีว่าแม่แห่งชาติก็คือของภาพรวมโอเคไหมครับต้องยึดเอาไว้เป็นสาระเหมือนกันเรื่องนี้จะทอดทิ้งไม่ได้จะถ่ายเททั้งหมดก็ไม่ได้ต้องยึดเอาไว้ในบริบทของความรู้สึกนึกคิดของเราด้วยประเทศไทยเราถ้าไม่มีพระมหากษัตริย์สืบเนื่องมาตลอดป่านนี้เป็นเหยื่อของชาติอื่นไปหมดแล้วครับต้องยกย่องนะเป็นเหยื่อหมดแน่นอนครับไม่มีเหลือเมื่อถึงจุดหนึ่งเลยถึงวันนี้แต่ก่อนเราเคยภาคภูมิใจเนาะในน้ำในมีปลาในนามีข้าวในอ่าวมีแล้วก็ช่างหัวคนแม่มันแต่รู้แน่ๆคือเรามีพระมหากษัตริย์โอเคไหมใช่เนาะยึดโยงกันอยู่ถ้าไม่มีพระมหากษัตริย์ไทยบ้านเราตกเป็นเหยื่อของมหาอำนาจทั้งตะวันตกก็แล้วกันนะไม่ต้องเอ่ยชื่อเดี๋ยวมันจะสะเทือนใจเพราะว่าผมต้องไปเหยียบบ้านเขาเหมือนกันโอเคไหมครับใช่ป่ะเพราะผมรู้ว่าคนบ้านเขาก็มีทุกข์เหมือนกันเรื่องสุขภาพผมใช้คำว่าตะวันตกคำเดียวก็น่าจะครอบคลุมทั้งหมดแล้วโอเคไหมครับถ้าผมเอ่ยชื่อประเทศชาติเข้ามาผมว่าผมจะไปเหยียบบ้านเขาเหมือนกันไปช่วยเขาว่าเพราะผมรู้ว่าเขาช่วยตัวเองไม่ได้เรื่องสุขภาพคือตั้งใจผมทำด้วยอะไรผมเคืองหรือผมแค้นหรือเปล่าผมกับสงสารเขาด้วยนะวันนี้เขาไม่มีทางออกอยู่แล้วครับดูสิครับว่าคุณเจ็บปวดขนาดนั้นคุยกับผมกี่นาทีเห็นไหมครับผมสะบัดกี่นาทีหายไปเป็นเปลือกทิ้ง 100% อย่างนี้เป็นต้นอะไรคณะกันหนาหรือนี่แหละคือสี่ศาสตร์ครับบูรณาการทั้งหมดธรรมศาสตร์วิทยาศาสตร์พุทธศาสตร์และจิตศาสตร์ผมสามารถบูรณาการได้ทั้งหมดมาเป็นหนึ่งเดียวกันได้ผมจึงมีความสามารถระดับนี้ถามว่าคนอย่างผมจะเอาอะไรไปทำไมแล้วเพื่ออะไรขอไปด้วยไม่ได้แน่นอนได้มาผมก็แบ่งแจกประกาศแจกด้วยถ้าได้มาเนาะเงินตัวเดียวคือพระเจ้าเนาะเงินคือพระเจ้ามีพระเจ้าเท่านั้นจะแบ่งได้ถูกต้องตรงจริงตามสัดส่วนของมีแม่พระเจ้าจริงถ้าบอกว่าเงินตัวเดียวคือพระเจ้าก็ต้องพระเจ้าเท่านั้นต้องใช้เงินนี่แหละแล้วก็แบ่งให้ใช้กันถูกทุกมิติตั้งแต่เริ่มเกิดถึงตายได้สมสัดส่วนได้อย่างสมดุลลงตัวมีแต่พระเจ้าเท่านั้นมีแม่พระเจ้าที่ว่าคนที่พูดถึงพระเจ้ามากที่สุดก็นั่งพูดอยู่นี่นะครับให้รู้ว่าพระเจ้ากับพระธรรมที่พระพุทธเจ้าค้นพบคือสิ่งเดียวกันมันจะไปเถียงกันครับกลุ่มสาธุอามินอาเมนโอมและอภิธพุทธมาจากจุดเดียวกันทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นจะเป็นตั้งคำถามในหาคำตอบในเรื่องของพระเจ้าทั้งหมดอยู่ในตัวของทุกคนนั่นเองครับพระเจ้าอยู่ในตัวของทุกคนพระธรรมอยู่ในตัวของทุกคนแต่ลูกงอกถอยหลังไหนหลายก้าวหน่อยคือพลังงานบริสุทธิ์ส่วนใหญ่ตัวของทุกคนนี่คือผลผลิตหรือว่าพลังงานบริสุทธิ์ช่วยคนเดียวนี้งั้นจะเรียกว่าลุงงอเพียวเอนเนอร์จีเป็นสายต้องติดปากไปในของมนุษยชาติต่อไปลุงงอเพียวเอนเนอร์จีด้วยสองมือเปล่าแล้วเห็นไหมครับเหนื่อยไหมไปบ้านใครบ้านใครมาต่อไปถึงคิวใครโอเคเชิญครับ